สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการ Love Nin Easy Talk คุยง่ายๆสไตล์เกมเมอร์รายการที่จะนำเรื่องยากๆมาทำให้ชาวเกมเมอร์เข้าใจง่ายๆโดยนำมาเปรียบเทียบกับเกมที่พวกเราคุ้นเคยบางทีเกมที่เคยเล่นอาจมีอะไรที่ลึกกว่าที่คิดนะครับรายการนี้ก็จะดำเนินโดยผมลูกี้แล้วก็คุณบูจังกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเอเกือบไม่รอดอ่ะอินโทรเนี่ยคือรายการใหม่รายการใหม่ไม่ชินไม่ชินนะครับก็ครับอ่ะถือกำเนิดขึ้นมาอีกหนึ่งรายการแล้วนะครับกับเลิฟนินพอดแคสต์ของเรานะครับผมซึ่งรายการนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมาจากไอเดียของคุณปูจังครับก็คือตอนแรกเราจะคุยในทุกอังคารเรามีเลิฟนินไลฟ์ใช่ไหมครับเราก็จะคิดหัวข้อกันว่าหัวข้ออะไรแล้วผมก็ดันไปคิดหัวข้อที่มันหนักเกินไปแล้วผมก็คิดโครงคิดอะไรเรียบร้อยแล้วพอมาคุยกันผมก็หัวข้อมันหนักเกินไปว่ะแต่แล้วก็เลยสแครปไปก็เลยทิ้งไปแต่ก็เสียดายไงที่คิดมาแล้วก็เอ้ยหรือว่าเราทวิสต์เราจับหัวข้อที่หนักๆเรามาทำให้มันคุยง่ายๆแล้วไปคุยดีวะแต่ว่าพอเอาไปในไลฟ์มันก็จะไม่ค่อยเข้าเพราะว่าถ้าหัวข้อหนักเอาไปคุยยาวๆมันก็จะดูแปลกๆก็เลยเกิดเป็นไอเดียมาว่าเอาหัวข้อที่มันหนักๆแต่เราพยายามทำให้มันโทนดาวให้มันซอฟให้มันดูเข้าใจง่ายให้เทียบกับเกมที่พวกเราเคยเล่นแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าก็เลยกลายมาเป็นรายการนี้ครับ Easy Talk ก็คือรายการที่จะเอาหัวข้อหนักๆหรือหัวข้อวิชาการหรือศัพท์อะไรที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจอ่ะยกตัวอย่างในโรงเรียนเขาไม่ได้ยกตัวอย่างให้เราเข้าใจเรามาเทียบกับเกมที่เราเคยเล่นหรือระบบเกมที่เราเคยเล่นมันจะดูอ๋อขึ้นมาทันทีอย่างนี้เนาะก็เลยกลายเป็นรายการนี้ขึ้นมาครับครับผมเดี๋ยวอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ารายการมันเอาหัวข้อหนักๆยังไงเดี๋ยวเจอหัวข้อของในวันนี้ในเอพิโซดแรกนี้ไปก็น่าจะแบบเอพิโซดแรกก็เปิดมาหน้าหงายว่างั้นครับอ่ะEP 1นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องตอนอะไรครับคุณปูจังก็ EP 1นะครับเราจะพูดถึงเรื่องศัพท์3ตัวนะครับก็คือ evolution mutation แล้วก็ nature selection หรือภาษาไทยก็คือการวิวัฒนาการการวิวัฒนาการการผ่าเหล่าแล้วก็การคัดสรรทางธรรมชาติครับผมครับซึ่งทั้ง3อันนี้ก็เป็น rules of nature นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นกฎธรรมชาติว่างั้นครับผมซึ่งศัพท์ทั้ง3ตัวเนี่ยโอเคเราเคยเรียนมาแน่นอนแล้วเราก็เคยเห็นในเกมที่เราเล่นกันมาบ่อยๆแน่นอนแล้วเรากำลังจะดูกันว่าจริงๆแล้วที่เราเข้าใจมันถูกต้องไหมและที่เกมเข้าใจถูกต้องไหมและมันจะอธิบายได้ยังไงอย่างง่ายๆครับผมครับ evolution นี้ง่ายมากเราเห็นบ่อยมากในหลายๆเกมไอ้พวกเกมที่มีให้เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมี EVO เราจะใช้เรียกคำสั้นๆว่า EVO EVO เนาะส่วน Mutant นี่ก็เราจะเห็นแน่เลย X-Men เนี่ยเปลี่ยนร่างอะไรที่เป็นซอมบี้ก็ได้กลายพันธุ์ใช่กลายพันธุ์พวกกลายพันธุ์ทั้งหลายเอาแต้มสกิลไปงอกแขนเพิ่มอะไรพวกนี้ส่วน Nature Selection นี่ถามผมนึกไม่ค่อยออกว่ะในเกมมันจะมีอันนี้มันจะเดี๋ยวมีตัวอย่างที่จะเห็นแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ได้มาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไปทีละคำกันดีครับคำแรกที่เราจะพูดถึงก่อนก็คือคำว่า evolution หรือว่าการวิวัฒนาการครับผมอย่างที่พี่กี้บอกมาเมื่อกี้นะครับคำว่า evolution ที่เราจะคุ้นเคยกันในวงการเกมเราจะคุ้นเคยกันง่ายๆสุดเลยโปเกมอนเมื่อปิกาจูไม่ปิกาจูยกตัวอย่างไม่ได้ตัวอื่นก็ได้เพื่อเก็บเลเวลถึงเลเวลอะไรก็ตามก็จะมีการอีโวเกิดขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนร่างก็คือเป็นร่าง2ร่าง3หรือใช้หินใช้นู่นใช้นี่มันก็จะมีการเปลี่ยนร่างคือมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่างั้นใช่มีเงื่อนไขแล้วมันก็จะอีโวเปลี่ยนร่างเป็นร่าง2แต่จริงๆเนี่ยถ้าในทางวิชาการอะไออย่างเงี้ยไม่ใช่อีโวลูชั่นมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ง่ายดายประมาณนี้เพราะว่าอีโวลูชั่นจริงๆอะมันไม่ได้แบบ1บวก1เป็น2ไม่ได้มีอะไรแน่นอนไม่เหมือนอีโวมอนอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเทียบกับเกมอื่นก็อย่างเช่นการอัพคลาสอะไรอย่างเงี้ยอัพแล้วเปลี่ยนร่างอะไรประมาณนี้ก็ใช่แต่จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรง่ายขนาดนั้นจริงๆในโปเกมอนเนี่ยใช้คำว่า evolution ก็จริงแต่มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนร่างมันเป็นเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนอะเปลี่ยนแบบเชนอะใช่จะเรียกว่าอะไรดีวะ
คลาสเชนหรืออะไรประมาณนั้นฟอร์มเปลี่ยนฟอร์มมากกว่าใช่คือถ้าอยู่โลชั่นจริงๆอ่ะมันจะเหมือนการเอาชีวิตรอดในธรรมชาติมากกว่าคือเราไม่ได้แบบมันอีโวจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่เห็นชัดเจนนะครับมันคือการที่เอาตัวรอดได้แล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปได้โดยเทรดใหม่อะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็มีคำที่คุณคูเทรดก็คือสิ่งอะไรต่างๆที่มันอัปเกรดที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นเทรนความสามารถใหม่เทรดใหม่ลักษณะใหม่เนี่ยครับซึ่งลักษณะมันก็จะเข้ามาประกอบกันแล้วทำใหเราเอาตัวรอดแล้วก็สืบพันธุ์ต่อไปได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ evolution แต่ทางเกมมันก็จะเอาคำนี้ไปเป็น pass up change ตัวเปลี่ยนล่างอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะไม่ได้ตรงเท่าไหร่แต่มันจะมีสิ่งที่ค่อนข้างจะตรงก็คือถ้าเทียบกับเกมจริงๆก็คือ evolution ก็จะเหมือนกับกาชาอย่างกาชาในเกมนี่แหละคืออยู่ดีแบบไปแรนดอมกาชาแรนดอมอะไรขึ้นมาเกมมือถือที่เราเล่นๆกันนี่แหละแนะนำกาชาหรือถ้าเทียบกับเกม Nintendo ก็คืออย่างไอเซโนเบดเราไปแรนดอมแบบเบลดใช่ไหมเหล็กคอคริสตัลครับถ้าไปแรนดอมเปิดได้ตัวดีตัวแรหรือตัวเก่งมันก็คล้ายๆกับยูโรชันไปในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันเก่งเปิดซองการ์ดยูกิอะไรพวกเนี้ยการ์ดนู่นการ์ดนี่การ์ดฮาร์สโตนเนี่ยแล้วก็ได้การ์ดเทพเนี่ยใส่ไปในเด็กยังไงก็ชนะกาชาแรนดอมได้ตัวดีๆไปใส่ในเลย์อัพเลย์เอาท์ของเราก็ชนะอะไรประมาณซึ่งมันก็คืออีโวคืออะไรพูดสรุปง่ายๆก็คือการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วก็มันดีแล้วมันก็ทำให้เราสามารถเอาตัวรอดในธรรมชาติได้อ๋อคือหมายถึงเราเหรอเราตัวเราเองซึ่งจริงๆอ่ะอีโวลูชั่นอ่ะมันเป็นต้องมี mutation กับ nature selection การพาเหล่ากับการคัดสรรทางธรรมชาติมารวมกันมันถึงให้เราพิวัติวิวัฒนาการ evolution ไปได้คือมันไม่ใช่แบบอยู่ดีเก็บ level card up evo ปุ๊บอันเนี้ยไม่ใช่จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เอาวิชาการเอามาทำให้ดูง่ายๆในทางเกมง่ายๆให้เห็นภาพแบบตรงๆเลยงี้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างบางเกม evolution อย่าง Digimon กูจังไม่รู้กูจังเคยเล่นหรือเปล่าผมว่าอันนั้นก็น่าจะคล้ายๆกับโปเกมอนแหละเพราะมัน evo แล้วมันก็แบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยอ่ะแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะไม่ได้อย่างเลเวล up เนี่ยเราถือว่าเป็น evolution มั้ย level up ไม่เชิง level up มันจะคล้ายๆกับgrowth คล้ายๆกับ mutation มากกว่าคือ evolution มันเป็นอะไรที่ต้องมันมาจากกระบวนการที่เสร็จแล้วอะแล้วมันก็จะเป็นก็คือจริงๆเขาก็ตีความได้ดีนะถ้าแบบโปเกมอนตัวหนึ่งเป็นอัปเกรดเป็นตัวหนึ่งคือมันกลายเป็นตัวใหม่ซึ่งมันเก่งกว่ามันดีกว่าอะไรประมาณนั้นอะแต่กระบวนการนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ mutation กับ nature selection ถ้ามันมีการอัปเกรดอะไรขึ้นอ่ะก็คือนั่นแหละก็คือใช่แล้วอย่างถ้าใส่เกราะเปลี่ยนดาบอะไรเงี้ยถือว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือการปรุงแต่งคือคอนเซ็ปต์ของ evolution ทุกอย่างจะต้องเป็นการแรนดอมมันต้องเป็น RNG อ่ะคือ RNG แล้วมันไปคลิกอ่ะแล้วมันอยู่ดีก็แบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างกาชาคือเราไม่มีทางรู้นี้ว่ากาชาเราจะได้อะไรมันไม่ได้มีเหมือนสกิลใช่ไหมอัปเกรดไปเรารู้นี่ว่าจะอัพอะไรแต่นี่ไม่ใช่เราไม่รู้ว่าเราจะอัพอะไรเลยแล้วก็จะเป็นยังไงแต่พอเปิดกาชามาแล้วมันอ้าวมันดันดีมันดันเก่งแล้วมันก็รอดได้ในธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของ evolution ซึ่งมันก็จะมาจากการกลายพันธุ์แล้วก็ไปถูกคัดสรรโดยธรรมชาตินั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาดูย่อยของ evolution ผมจะให้มันก็คือเหมือนกับเอา mutation มาบวกกับ nature selection ก็จะเท่ากับ evolution นะครับเดี๋ยวมาดู mutation กัน mutation เนี่ยอันเนี้ยจะค่อนข้างเห็นภาพกว่าเดิมแล้วว่าคืออะไรคือ mutation เราจะคุ้นชินกับ mutant ใช่ไหมแล้วก็เห็นในพวกกลายไปสัตว์ประหลาดยอดมนุษย์ซอมบี้ไอเอเลี่ยนอะไรทั้งหลายที่มันจะกลายพันธุ์กันไป
จริงจะเห็นภาพชัดก็ไอ้พวกซอมบี้ของไบโอฮาซาร์ดของ Resident Evil ใช่คือมันจะมีซอมบี้ที่เป็นซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ซอมบี้กายพันธุ์เป็นเอลิเกอร์เป็นไอ้ตัวนู้นตัวนี้ซึ่งมันก็จะมีการกายพันธุ์ของเซลล์ของอะไรต่างๆซึ่ง อยู่ในตัวอะไรพวกนี้ของเซลล์ของจอมันดูไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรือว่าถ้าเป็นหนังก็เขาก็ไปเทียบกับ X-Men ใช่ไหมโครโมโซม X โครโมโซม Y แล้วก็มีการกลายพันธุ์กันไปทำให้แบบไอ้พวกมิวแทนมีพลังนู่นพลังนี่เกิดขึ้นแล้วอย่างฟีเซอร์เปลี่ยนร่างนี้เรียกว่าเป็นอะไรอันนั้นจะเรียกว่าอีโวก็ได้นะก็ถือว่าเป็นอีโวลูชันเหมือนกันใช่ไหมมันก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนเสร็จไปเลยไงคือมันไม่ได้คือจริงๆอ่ะไอมิวเทชันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้คือมันจะถ้าเทียบกับในเกมอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับการอัพเลเวลแบบแรนดอมคือคอนเซ็ปต์ของพวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่การแรนดอมพี่มันจะเป็นแบบไม่มีอะไรแบบมันคือการอัปเกรดจริงเว้ยแต่มันเป็นการอัปเกรดแบบแรนดอมซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไออัปเกรดเนี่ยมันจะไปยังไงถ้าอย่างเช่นไอ้บ้าเห็นภาพอย่างเช่นสแตทATR AG วิทอะไรพวกเนี้ยการมิวเทชันก็คือการอัพค่าพวกนั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่าจะอัพอะไรเว้ยอาจจะไปอัพค่าลักก็ได้อาจจะไปอัพค่าอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเอาถ้าเห็นภาพชัดอย่างเช่นไฟเอ็มเบมครับไฟเอ็มเบมการอัพค่าสแตทเราควบคุมไม่ได้ใช่ป่ะใช่มันก็แรนดอมตุ้งติ้งตุ้งติ้งไปแล้วแต่สกิลสเตตของตอนอัพตอนนั้นซึ่งบางทีเราต้องรีเซ็ตเกมใช่ไหมแบบที่อัพสเตตมั่วเหลือเกินอะไรอย่างนี้แต่ว่ามิวเทชันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นโดยทั่วไปมันไม่ใช่แบบอัพเลเวลอัพสเตตอัพสกิลที่เลือกได้คือมันเลือกไม่ได้และผลมันออกมาไม่แน่นอนอย่างเช่นถ้าอันนี้ถ้าเทียบทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นมิวเทชันทำให้อะไรอ่ะกินข้าวได้เยอะขึ้น จริงๆมันแค่เรื่องเล็กน้อยอ่ะใช่มันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยอ่ะอย่างเช่นลิงตัวนึงมีลูกมาแล้วลูกตัวเนี้ยสายตามองได้ไกลกว่าตัวอื่นอีก 0.1 อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าฟันทั้งหมดมีสมมติลิงมีฟันไม่รู้กี่ซี่อ่ะ20ซี่ไอ้ตัวเนี้ยมีแค่18ซี่อันนี้คือการมิวเทชันแล้วมันเป็นการผ่าแล้วคือมันจะไม่ได้แบบในหนังแบบมีแขนงอกปล่อยไฟได้ปล่อยบีมได้บินได้แบบในเกมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างอันนั้นแฟนตาซีใช่อย่างในเกมซอมบี้ทั้งหลายอันนั้นมันก็มิวเทชันแบบเวอร์เกินไปคือมิวเทชันคือการผ่าเราคือไม่ใช่อะไรที่แบบซีเวียไม่ได้อะไรแบบโอ้ยุ่งยากเยอะแยะเวอร์อะไรขนาดมันแค่แบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นถ้าเทียบอย่างเกมสปอร์ใช่ไหมใครเคยเล่นไหมเกมสปอร์ของ EA เมื่อตอนนี้ของ EA Maxi สมัยก่อนเลยอันนี้ก็ดังคือเกมสปอร์เนี่ยมันเกมที่เราเป็นเซลล์ก่อนแล้วก็ไปกินตัวนู้นตัวนี้แล้วเราก็ไปได้ความสามารถของตัวนั้นตัวนี้มาแล้วเราก็เอามาประกอบเอามาจิ้มๆเลือกเองได้ก็สนุกดีอันนี้ก็คล้ายๆกับเหมือนกันก็คล้ายๆแบบกายพันธุ์ตัวเล็กๆมีเพิ่มหนามขึ้นมาเพิ่มแขนขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยก็จะคล้ายๆแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการที่เราเลือกได้ไงแต่อันเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงที่สุดอันนั้นจะเราเลือกเองอยู่ดีแต่จริงๆอ่ะธรรมชาติคือมันไม่ได้มีอะไรเลือกได้เองอ่ะก็คืออ่ะอาจจะมีแบบตัวนี้เกิดมามี3แขนก็ได้อันนี้ก็คือมิวเทชันมันเป็นแรนดอมไงแต่ของเกมอ่ะมันอาจจะแรนดอมแต่ก็เป็นแรนดอมในจุดที่เรากำหนดจุดที่เราเลือกสมมติเราเลือกว่าให้เป็นสายนี้มันก็เป็นแบบเหมือนมีพรีเซตมาหรือว่าอย่างสปอร์เราเลือกติดแขนเพิ่มติดตุ๊กตาเพิ่มให้มองชัดขึ้นติดขาเพิ่มให้วิ่งเร็วขึ้นอะไรอ่ะนี่ก็เป็นเกมไปแต่ของชีวิตจริงอ่ะของโลกจริงมันไม่ได้แบบอะไรเยอะขนาดมันแค่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองจากวิดีโอนี้เป็นมิวแทนแน่เลยเพราะแม่งกินข้าวเยอะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีแม่งไม่ใช่มนุษย์ปกติแน่ๆอันนี้หรือจะให้ตบอะไรหรือกินพิซซ่าแล้วโปะไปกับข้าวเปล่าได้อะไรเงี้ยแม่งต้องอันนี้ก็น่าจะใช่นะพี่อาจจะเป็นมิวแทนแบบเซลล์ประหลาดเซลล์ในหัวสมองแบบผิดปกติอะไรเงี้ย
เออเดี๋ยวผมต้องไปเปิดย้อนให้วีดีโอฟังเพราะแบบได้ว่าแม่งเป็นดีแทนนะมึงกินแบบนี้อะไรได้เนี่ยครับคือมิวแทนมันจะเป็นแบบอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะจริงๆมันจะไม่ได้แบบเหมือนในเกมในหนังที่แบบจะเยอะแยะมากมายปล่อยพลังอะไรอย่างนี้ก็คือให้จินตนาการเหมือนไฟแอมเบมบอกว่าใกล้เคียงสุดหรือสปอร์ใกล้เคียงคืออยู่ดีก็แบบอัพเลเวลแล้วก็อัพเลเวลแต่ว่าแรนดอมอ่ะซึ่งจริงๆมันต้องเป็นการพาเราไปยังรุ่นลูกนะมันไม่แบบมีรุ่นเดียวกันแล้วพาเราอ่ะยังไงไม่มีคือแบบรุ่นเจนถัดไปแล้วเจนถัดไปมีเทรดมีความสามารถอะไรที่ไม่เหมือนรุ่นปัจจุบันเราก็เรียกมิวเทชันหรือพาเราซึ่งภาษาไทยแปลได้ดีนะพาเราก็คือเรามันเป็นยังไงเราก็พาเป็นอีกอย่างนึงแค่พาก็แค่เราก็ได้จำเป็นไหมต้องเป็นด้านฟิสิกอลอย่างเดียวไม่จำเป็นครับอะไรได้หมดเลยก็คือด้านเมนทัลก็ได้ได้คืออาจจะมีตัวหนึ่งที่นิสัยแตกต่างจากเผ่าเดิ มซึ่งจริงๆมันก็คือฟิสิกอลนั่นแหละแต่เป็นแบบอาจจะเซลล์สารเคมีในสมองไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ทำให้แบบตัวนี้มีความกล้าอะไรกว่านี้เป็นกลายเป็นอัลฟาเมลได้ใช่ทำให้แบบอยู่รอดได้ดังนั้นของวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นการพาเราแบบเมนทัลที่อบได้อ๋อโอ้โหเกือบไม่เก็ตเมนทอร์หรือเปล่าวะเออเห็นภาพเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของระบบกระบวนความคิดที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นในเผ่าอ่ะใช่อย่างเช่นปกติลิงชอบกินผลไม้อันนี้อยากไปกินเนื้อตัวนี้แบบจู่ๆแม่งชอบกินเนื้อก็ถือว่าเป็นผ่านหลักได้ใช่แต่ว่ามันก็ต้องประกอบกันหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดเป็นอิวโลชันได้ซึ่งมิวเทชันเนี่ยมันต้องไปบวกกับเนเชอร์เซเลคชันมันถึงจะไม่เกิดอีโวได้เดี๋ยวพออธิบายครบ3คำอ่ะเราจะรู้ว่าทำไมมันถึงต้องประกอบกันโอเคครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เรามิวเทชและมิวเทชันและอ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ลิงตัวนึงมันอยู่ดีมันชอบกินอาหารมากขึ้นครับกว่าตัวอื่นกินไม่อิ่มทำไมมันก็จะกินอาหารมากขึ้นผมไม่นึกถึงลิงเลยวะถึงในวิดีโอลิงตัวนี้อาจจะชอบกินพิซซ่าที่มีหน้าเป็นข้าวเปล่าเออโอเคได้ไม่ได้เผาใครเผาลิงนี่คือตัวอย่างเออเราพูดชื่อไปแล้วด้วยแหละก็เลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะก็คือลิงตัวนี้อาจจะชอบกินเยอะกว่าคนอื่นครับทำให้มันมีแรงมากกว่าตัวอื่นเออใช่ไหมอันนี้เริ่มเออมันมิวเทสแล้วมันมีผลดีอะไรบางอย่างในแบบในเผ่าในตัวนี้ที่อยู่ในเผ่าเดิมทำให้มันดีกว่าตัวอื่นอ่ะกินข้าวมากขึ้นมันก็ต้องมีแรงมากขึ้นมีแรงมากขึ้นมันก็ทำงานได้มากขึ้นอันเนี้ยคือ nature selection nature selection อันนี้เป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะงงคือเขาจะใช้คำว่าการคัดสรรทางธรรมชาติหรือการคัดสรรจากธรรมชาติเราก็เข้าใจว่าต้องมีอะไรมาคัดสรรอะไรมาเลือกอะไรมาทำให้เอ้ยไอ้นี่มันเก่งกว่าไอ้นี่มันจริงๆไม่มีไม่มีอะไรมาคัดสรรทั้งสิ้นครับมันคือการคัดสรรโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์ขยายก่อนคือตอนนี้คนที่เข้าใจคนที่เคยได้ยินคำนี้น่าจะเข้าใจว่ามันจะถูกคัดก็คืออันนี้ได้ไปต่ออันนี้ไม่ได้ไปต่อคือตายหรือสูญพันธุ์หรืออะไรสักอย่างนี้ซึ่งตอนเรียนผมก็จะงงมาเสมออ่ะธรรมชาติมาคัดสรรกูยังไงเออคัดกูทำไมเออมาคัดทำไมคัดอะไรหรอใครมาคัดยังไงเออก็จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีใครมาชัดธรรมชาติไม่ได้มาคัดสรรไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่มีอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นไปโดยIMG Godธรรมก็อดใช่ไหมนี่คือก็อดมาคัดสรรเราใช่ไหมก็อดแห่งการแรนดอมอ๋อจริงๆกาชาก็อดก็คือจริงๆทุกอย่างคือกาชาอ่ะที่อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ลิงที่กินข้าวเยอะมันก็มีแรงใช่ไหมมีแรงก็ทำอะไรได้มากขึ้นเป็นสิ่งแบบเหมือนยังแค่ง่ายๆแค่สิ่งเดียวหรือถ้ายกตัวอย่างวิชาการอย่างเช่นปกติกินผลไม้ได้อย่างเดียว
ไปกินผลไม้ได้2อย่างทำให้มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าอย่างในตัวในห้องเรียนเขาจะชอบยกตัวอย่างอย่างไอ้ยีราฟยีราฟสมัยก่อนเป็นยีราฟคอสั้นอันนี้ที่เราเรียนกันในหนังสือครับแล้วก็อยู่ดีมียีราฟตัวหนึ่งเกิดมาเป็นยีราฟคอยาวว่ะทำให้มันสามารถกินใบไม้ที่สูงกว่าเดิมได้ทำให้มันกินอิ่มกว่าตัวอื่นไงแต่อย่างที่ตัวอื่นต้องไปแย่งกันกินใบไม้เตี้ยๆแล้วก็อ้าวไม่มีอาหารแล้วแย่งกันตายดีกว่าตัวนี้ก็ยังกินแบบใบไม้ยอดสูงได้ทำให้แบบมันมีชีวิตรอดได้มากกว่าตัวอื่นทำให้แบบคุณภาพชีวิตมันดีอ่ะก็ทำให้แบบลูกหลานมันที่เป็นยีราฟคอยาวก็อยู่รอดอันเนี้ยก็ถ้าเทียบกับเกมเอาง่ายๆก็คืออย่างเส้นเปอร์เซ็นต์ติดคริก็ได้ตัวหนึ่งเกิดไอ้ลูกตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์ติดคริอยู่ดีเกิดตัวอื่น 10% ทุกตัวในกองทัพเราเปอร์เซ็นต์ติดคริไอ้ตัวนี้อยู่ดีเกิดมาเปอร์เซ็นต์ติดคริอยู่ที่ 50% เว้ยคือติดคริง่ายกว่าคนอื่นคืออยู่ดีมึงเกิดมาเก่งแบบอะไรอ่ะไม่มีสาเหตุไม่มีกี่มีคุยแล้วก็ทำให้แบบกองทัพกองเนี้ยที่มีคนเนี้ยหรือลูกหลานของคนเนี้ยชนะทำให้แบบกองทัพคนเนี้ยมันชนะไปเรื่อยๆแล้วก็ชนะครองประเทศได้เผยแพร่ลูกหลานได้อะไรเงี้ยก็ตระกูลนี้ก็ชนะประมาณซึ่งจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆพวกในอย่างซันโกกุก็ในญี่ปุ่นอะเซนโกกุก็เป็นอย่างนี้จริงๆคือมีเผ่าที่แบบตัวเล็กมนุษย์ตัวเล็กไม่ใช่ตัวเล็กหรอกก็คือเป็นตระกูลที่ตัวเล็กครับก็จะลบแพ้อะไรอย่างนี้ลบแพ้ตระกูลที่ไปบึกตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยประมาณนี้และที่สำคัญคือไอ้ความสามารถพวกนี้ต้องส่งต่อได้คล้ายเหมือนโปเกมอนใช่ไหมโปเกมอนก็เอาสกิลส่งต่อเราเห็นมอนเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็มอนเตอร์นี้เห็นชัดคือตัวพ่อตัวแม่สแตทส่งต่อสกิลส่งต่อเราเห็นมอนเตอร์ใครเคยเล่นวะเกมเก่าไม่มีมานานแล้วด้วยประเด็นก็ไม่กำลังจอกไงดันควีตนั่นมันเทรเชอร์เทรเชอร์ได้ป่าวไม่ได้หรอกไม่น่าจะมีที่ที่อันนี้คือถ้าเห็นในชัดคือต้องสกิลต้องส่งต่อไปรุ่นพ่อไปรุ่นลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปรุ่นลูกได้ซึ่งอันนี้พอประกอบกันนะครับก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้เรายกตัวอย่างถึงกาชาใช่ไหมในอันก่อนคือถ้าเราให้สำเร็จครบสูตรก็คือเราเปิดกาชาทำให้เด็กเราอยู่ดีก็เก่งขึ้นอยู่ดีเด็กเราก็เก่งขึ้นไปเล่นทัวร์เมนต์เก่งเรามีการ์ดที่คนอื่นไม่มีก็อยู่ดีก็ชนะปุ๊บแล้วก็เอาไปเผยแพร่คนอื่นมีถ้าคนอื่นที่มีเด็กอย่างนี้มันชนะก็ไปจัดมันก็กลายเป็นสูตรสำเร็จที่แบบแบบเนี้ยชนะซึ่งบางทีมันไม่ต้องแบบเป็นเรื่องใหญ่โตอะอย่างเงี้ยเมื่อกี้แค่กินข้าวได้อิ่มกินข้าวได้เยอะขึ้นหรือว่ามีสีต่างจากคนอื่นสีต่างคนอื่นทำให้พางตัวได้ง่ายขึ้นมันยังปลาหมึกใช่ไหมหรือกิ้งก่าที่มันพางตัวได้คืออยู่ดีก็มีตัวหนึ่งไว้เกิดมาแล้วพางตัวได้ก็ไม่แบบไม่โดนคนอื่นกินหรือว่าปลาปักเป้าให้พองตัวได้ตอนแรกก็เป็นปลาธรรมดาอยู่ดีตัวนี้เสือกพองตัวได้ก็คนอื่นมากินก็โดนหนามทำให้ตัวมันมีชีวิตรอดอันนี้พอเทียบกับเกมก็จะคล้ายๆกันก็คืออยู่ดีก็แบบมีสกิลมีอะไรเพิ่มขึ้นมาที่ประหลาดกว่าแล้วก็ทำให้แบบรอดได้ในธรรมชาติคือมันไม่ได้มีใครมาคัดสรรนะครับมันแค่แบบคือสมัยก่อนสมัยอดีตทั่วไปแหละในโลกธรรมชาติโลกของธรรมชาติคือการเอาตัวรอดเซอร์ไวเวอร์มันยากการเอาตัวรอดมันยากเพราะนั้นแบบคือถ้าคุณมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นแม้แต่นิดเดียวเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีมากขึ้นแล้วเหมือนกับอยู่ในเมืองที่รถไม่ติดกับเมืองที่รถติดคุณภาพชีวิตก็แตกต่างกันใช่ป่ะไม่โยงอะไรใช่ไหมไม่โยงอยู่ในเมืองที่กกต.ยอมรับผู้ว่าได้กกต.ไม่ยอมรับผู้ว่าอะไรเงี้ยไม่ยอมไม่ชัดเจนเลยไม่ชัดเลยใช่ไหมไม่ชัดเลยอันนี้ไม่ชัดเลยยังไม่ชัดตอนนี้ไม่รู้จะชัดตอนไหนวันที่เราอัดคือ30 พฤษภานะครับตอนนี้ยังไม่ชัดยังไม่ชัดแล้วจะชัดเมื่อไหร่
ไม่รู้31พฤษภาจะชัดยังไม่หมายถึงสิ่งที่เราโยงเนี่ยยังไม่ชัดอ๋อยังไม่ชัดใช่ใช่ชัดแต่หน้าประตูเขียนเป็นชัดแล้วนะอ๋อหน้าประตูชัดแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอเข้ามาในห้องก่อนว่าจะชัดเปล่าเก็บเหมือนเก็บกดอ่ะมันอัดอั้นอ่ะใช่ไม่รอไว้ในไลฟ์ด้วยอันเนี้ยไม่รอไว้ในไลฟ์ใช่คือจริงๆทุกอย่างอะครับมันคือการสร้างสรรค์ทางธรรมชาติมันคือมันคุณภาพชีวิตคุณดีกว่าคนอื่นแค่นั้นเองครับซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันนะครับในโลกทุนนิยมอ่ะมันจะใช้อำนาจเงินของแบบถ้าพูดอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกลุ่มทุนนี้กลุ่มคนที่มีเงินกว่าชาวบ้านอ่ะไม่อยากใช้คำนั้นทำให้คุณภาพชีวิตของลูกอ่ะดีกว่าคนอื่นมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นใช่มีต้นทุนเกิดมามีต้นทุนมากกว่าคนอื่นก็จะทำให้ตระกูลเนี้ยมันเติบโตไปได้เรื่อยๆโดยแบบไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรมากได้ไงอย่างนี้เราถือว่าเป็นธรรมชาติไหมอันนี้ก็คือจริงๆมันก็มีทฤษฎีนะว่า evolution ในยุคปัจจุบันคือ evolution ด้วยอำนาจเงินแต่มันก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์มันก็คือธรรมชาติป่ะใช่ไหมคือมันมีการแทรกแซงอ่ะมันไม่ได้แบบอีโวด้วยฟิสิกอลด้วย DNA แล้วไงคือจริงๆมันจะมีการอีโวก็ได้อาจสมองของไอ้ตระกูลนี้มาจะไบรท์กว่าทำธุรกิจได้เก่งกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ซึ่งเราไม่รู้นี่แต่จริงๆอ่ะมันคือด้วยปัจจุบันมันคือเหมือนอีโวด้วยอำนาจเงินซึ่งอันเนี้ยจะผิดจากทฤษฎีแต่จะตรงกับเกมคือเกมอัพเลเวลแล้วเราเอาสกิลพอยต์ไปหยอดได้ซึ่งอันเนี้ยคือมีเงินก็เอาเงินไปหยอดใส่ลูกได้ลูกส่งเรียนดีๆมีรถขับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะเห็นภาพในเกมไอ้เนี้ยครับโลกเลกาซีครับอ๋อเวลาตายแล้วก็จะส่งของเราให้ลูกไปสืบลูกหลานไปสืบทอดใช่ก็จริงๆแล้วมันก็อันเนี้ยอันเดทอารมณ์ประมาณนั้นแต่นั้นมันตัวเดิมแต่นั้นมันแค่ตัวเดิมเท่านั้นเองแต่อย่างลูกเลกาซี่มันอ๋อนี่เป็นลูกไงใช่มันเป็นแบบคือมันเห็นเลยว่ามันสืบทอดมันอาจจะแบบอันนี้อาจจะตาบอดได้สืบทอดจริงแต่ตาบอดอาจจะใช้นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ขาด้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอาจจะเป็นนิวแทนเนี่ยใช่ก็จะเป็นได้เทียบกับเกมแนวลกไลท์ LIKE ได้ใช่คือตายแล้วจะแบบมีส่งต่ออะไรไปรุ่นต่อไปถึงจะเป็นตัวเดียวกันในรอบต่อไปหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ได้วิวัฒนาการโดยธรรมชาติแล้วแต่วิวัฒนาการด้วยอำนาจเงินหรือทุนนิยมหรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างอันนี้ชวนคล้ายๆกันแต่ก็ใช่ครับอันนี้ชวนคิดเพราะว่าคือจริงๆครับผมเคยคิดเรื่องนี้มาสักพักที่เป็นประธานสภาไม่ถึงเรื่องโอ้ยังจะไปนู้นคือผมอะเคยคิดมาเสมอว่าไอเรื่องการสืบทอดอำนาจโดยใช้ทุนนิยมอะไรพวกเนี้ยสืบทอดอำนาจเออไม่ก็หมายถึงว่าอ่ะสมมติพ่อเป็นประธานใช่ไหมลูกก็จะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นประธานสูงกว่าคือมีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นว่างั้นเป็นความได้เปรียบครับมันเป็นความไม่แฟร์หรือเปล่าแล้วคนอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกประธานล่ะจะมีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนั้นไหมถ้าเขาแบบผูกขาดว่างี้มันจะไม่แฟร์หรือเปล่าอ่ะอีกคนนึงเกิดมาแบบเป็นลูกคนจนอะไรเงี้ยจะมีโอกาสขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนั้นได้ยังไงในเมื่อเขาก็ผูกขาดอ่ะพอให้ลูกให้หลานให้เลนให้หลนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคนที่เกิดมาข้างๆตึกอ่ะอยู่ซอกตึกเงี้ยจะมีโอกาสยังไงถึงจะขึ้นไปตรงนั้นได้มันไม่แฟร์หรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมชาติหรอกแต่พอมานึกๆอีกทีนึงคือมันมีทฤษฎีเขาบอกว่าก็เงินเนี่ยก็ถือว่าเป็น tools หนึ่งของมนุษย์ถูกไหมแต่เงี้ยสมมติว่ามันมีลิงแล้วลิงของเผ่าเนี้ยแม่ง evo หรือ mutant หรืออะไรก็แล้วแต่แม่งสามารถใช้หินเคลื่อนได้หรือว่าสามารถใช้กระบองได้แล้วแม่งก็ไปไล่ฟาดลิงที่ถือไม่ได้แม่งไล่ฟาดหมดเลยใครฟาดไม่ได้กูไล่ฆ่าแม่งให้หมดใช่แล้วกูก็สอนเหมือนแบบสืบทอดสืบทอดฝูงคนที่สามารถเอาใช้กระบองได้เนี่ยให้อยู่แล้วก็ครองควบคุมป่าควบคุมพื้นที่ที่ลิงนั้นเอ๊ะนี่มันกำเนิดมนุษย์นี่นะใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยมันถ้าเทียบกันแล้วอ่ะเงินก็คือ tool
ระบองก็คือ tools เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเงินมันเป็นการมันแฟร์ไหมวะแฟร์ไหมจริงๆมันไม่มีคำว่าแฟร์ในธรรมชาติอยู่แล้วครับอืมเพราะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อย่างไอ้ยีราฟคอยาวอ่ะมันแฟร์กับยีราฟคอสั้นไหมอืมเออใช่ป่ะมันก็ประมาณนั้นแหละคือมันกฎแห่งธรรมชาติไงมันอัตราใหญ่กินปลาเล็กอ่ะSurvivor of the fittest ใช่แล้วอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติคัดสรรได้ไหมต่อไปธรรมชาติก็จะคัดสรรเหลือแต่คนรวยเงี้ยจริงก็ถึงบอกมันมีคนบางคนเอาทฤษฎีนี้มาเทียบกับปัจจุบันนะคือการวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนะเราไม่ได้วิวัฒนาการด้วยเซลล์ด้วย DNA ด้วยฟิสิกอลแหละลูกเกิดมามิวเทนแขนสั้นกว่าคนอื่นแต่เขาก็สามารถใช้ทุนใช้เงินทำให้อันเนี้ยใช้เงินแก้ได้เออใช้เงินแก้ปัญหาได้เพราะจริงๆเงินมันก็คือ tools ไงก็ใช้อุปกรณ์มันไม่ได้อีโวด้วยเซลล์ด้วย DNA อะไรไงใช่อย่างผมเนี่ยผมมีฟัน30ซี่ผมไม่มี32ไอ้ผมมี28ซี่อันนี้สมมุติเหรอไม่เรื่องจริงอ๋อมนุษย์ต้องมีฟันกี่ซี่32ป่ะ32ใช่ผมไม่มีฟันกรามทั้ง4ซี่เลยก็ดีดิไม่ต้องไปถอดใช่ก็เลยไม่เป็นฟันคุดไงอะไรวะซึ่งถ้าคิดถึงแบบสมมติเราเป็นคนป่าอุบะอุบะอยู่อะเอ้ยสมมติพี่กี้มี32ผมมี28พี่กี้เป็นฟันคุดอาจจะฟันเน่าตายก็ได้นะใช่มันตายได้เออแบบตายเลยกินข้าวไม่ได้ตายกินข้าวไม่ได้ก็คือตายแล้วใช่ไหมแบบอยู่ในคนป่าเออไม่มีกูก็สบายๆเนี่ยคือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแบบอืมเออซึ่งเราจะเรียกว่าพิการได้ไหมฟันอวัยวะกูไม่ครบก็ได้มั้งเป็นพิการที่ไม่ได้ส่งผลเสียไงจริงๆพิการคือมิวแทนนะก็คือผ่าเหล่าคือมันมีอะไรสักอย่างที่แบบเซลล์มันไม่เหมือนกันซึ่งมิวแทนไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ไม่ดีก็ได้คือมันจะถูกมิวแทนแล้วไปเนเจอร์เซเลคชั่นไงถ้าคุณไปคัดสรรว่าเอาคุณด้อยกว่าก็ล้มหายตายจากไปแต่ถ้ามิวแทนแล้วเกิดอ้าวเก่งกว่าอ้าวมึงก็ได้เป็นอัลฟาเมลมึงก็ได้เป็นจ่าฝูงอะไรเงี้ยเออเนี่ยถ้าผมมีฟันน้อยกว่าพี่กี้สี่เซี่ยผมไม่เป็นหัวหน้าพี่เออผมไล่พี่ออกผมจิตเพจมาจากพี่นะฝากด้วยเฮ้ยเอาจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆเองจริงจริงเฮ้ยผมเคยอ่านเจอในพันทิปในห้องว่ากอเมื่อก่อนผมจะตามห้องว่ากอเป็นหลักผมคือมีคนเคยรวบรวมเลยว่าหลายสิ่งที่เราอะล้าหลังมากไปถึงร่างกายมนุษย์ไอ้ฟันกรามฟันที่ไหนที่คนเป็นฟันคุดเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นใช่ๆคือคนเราที่ต้องมีฟันซี่ในเพราะว่าเมื่อก่อนใช้ฟันบดเคี้ยวแบบค่อนข้างหนักมากเออเราไม่ใช่แล้วกระโหลกเราก็เล็กลงแล้วมันก็ทำให้อันนี้ไปกลายเป็นอวัยวะส่วนเกินเออคือคนน่ะไม่ได้ทำไปล่าสัตว์มันต้องมาเคี้ยวหนักๆแบบนั้นน่ะนานมากหลายร้อยหลายพันปีแล้วอ่ะเออแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งก็ยังอยู่ไงคือไม่หายไปอ่ะเออไม่ยอมอีโวไม่ยอมมิวแทนไม่ยอมอะไรก็แล้วแต่ผมอีโวแล้วไงอ๋อเป็นแค่บางคนยังเป็นส่วนน้อยอยู่จริงๆไอ้ฟัน28ซี่นี่เป็นอีโวจริงๆนะบางคนก็บอกเป็นมนุษย์ยุคใหม่ก็จะมีฟัน28ซี่แต่มันน้อยอ่ะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญในยุคปัจจุบันแล้วไงเพราะว่าคุณมี32คุณต้องไปถอนดิถอนได้มันมีวิธีแก้เออเจ็บแค่สัปดาห์เดียวอะไรประมาณแต่ว่าถ้าเป็นแบบสมัยก่อนอ้าวก็คือถ้าปากเน่าอ่ะกินข้าวไม่ได้ก็คือตายโอ้ยปวดฟันก็ทรมานก็ชิบหายแล้วใช่ก็จะแบบเกมเราอัพสกิลเก่งกว่าชาวบ้านนะก็ตีคนอื่นกระจุยกระจายใช่ไหมแบบวิธีกูมีสกิลฟันยี่แปดซี่เกี่ยวไหมหมู่บ้านบูจังมีแต่คนฟันยี่แปดซี่เออแล้วก็แอบส่งสปายให้มันแดกลูกอมจะให้ปวดฟันกันทั้งเมืองทุเรศเออพอปวดฟันปุ๊บก็เอาทหารที่มียี่แปดซี่เนี่ยหนึ่งกองทัพไปบุกไงพวกนั้นแม่งปวดฟันกินข้าวไม่ได้ก็ลบตู้ไม่ได้แพ้โคตรเห็นภาพเออ นั่นแหละคล้ายๆแบบที่ผมบอกอะกองทัพเนี่ยแบบอยู่ดีคริติคอลติดมาทั้งกองทัพแบบ 50% กับอีกองทัพนึงเป็นคนรุ่นเก่าคริติคอลมีแค่ 10% ครับแล้วอาจจะมีอีกกองทัพนึงเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันแต่คริติคอล 0% คือแทนทางลบก็เนี่ยก็ชัดเจนว่าเอ้ย UDA กองทัพที่เกิดใหม่ที่เป็นอยู่ดีมีคริติคอลติดมา 50% ก็ยังไงก็ชนะถ้าอย่างอื่นเท่ากันหมดโดยไม่มีปัจจัยอื่นซึ่งจริงๆอ่ะทางธรรมชาติอ่ะมันมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องกันมันไม่ใช่แบบอยู่ดียีราฟคอยาวกินได้อะไรมันอาจจะมีอีกตัวนึงยีราฟคอยาวกว่าอะไรเงี้ย
ไอ้กองทัพที่มีคริติคอล 60% โผล่มาแตะแขนด้วนไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งมันมีหลายองค์ประกอบซึ่งถ้ากลับมาทางวิชาการนะไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันปุ๊บปั๊บนะมันเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีมันต้องแบบเกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์ใช่ natural selection คือพิสูจน์แบบหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นทำให้แบบกลายเป็น2ก๊กอ่ะก๊กเราก๊กเก่ากับก๊กใหม่เออทำให้แบบก๊กใหม่แบบเออคุณภาพชีวิตดีจริงๆเออคือมันไม่ได้ประวัติศาสตร์มีแค่แบบ100ปี 1,000 ปี 10,000 ปีอะไรเงี้ยจริงๆที่เราอยู่มา 2,000 กว่าปีเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่สั้นมากนะเทียบกับชีวิตของสิ่งมีชีวิต 2,000 กว่าปีนี่คือแค่บันทึกแบบศาสนานะแต่มีมาก่อนนั้นอีกนะอันจริงๆมนุษย์ก็คือเป็นหลักพันปีนะพี่มันยังไม่ถึงหมื่นใช่ๆหลายพันเอ้อืมนับเป็นหลักพันใช่ไหมใช่6 60,000 70,000 ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่มีคนแล้วอ่ะเออที่มีคนแล้วซึ่งจริงก็ไม่ใช่คนแบบยุคปัจจุบันด้วยใช่ลูซี่ที่อะไรนะที่ว่าเป็นคนแรกอะลูซี่ลิงไม่ใช่ดิไม่อะจุดหนังมาเขาบอกจุดที่จากลิงเป็นจริงๆมันไม่ใช่ลิงด้วยนะคือมันไม่ได้แบบลิงเป็นคนนะมันคือบรรพบุรุษของลิงน่ะซึ่งไอ้จุดนั้นยังหาไม่เจอไปทำไปมีเทอร์เซสเตอร์ดีครับอืมเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบในยุคสมัยใหม่อ่ะเหมือนคนจะใช้แบบทุนนิยมในการอีโวซึ่งก็จะกลายเป็นอย่างที่เขาพูดกันแหละเกิดมาแล้วในทุนใช่ไหมในทุนเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับธรรมชาติมันก็เออในทุนเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองมันก็แบบมันก็เหมือนกับอีโวลูชันเนาะซึ่งเราก็ต้องมีกระบวนการอะไรมาแบบทำให้แบบไม่เอื้อเกินไปทำให้คนมันเท่ากันผมเชื่อในกฎของธรรมชาติผมไม่ได้หมายถึงกรรมนะไม่ได้ไปถึงคาร์ม่าอะไรอย่างนี้นะหมายถึงแบบกฎธรรมชาติเนี่ยแหละเนเจอร์เซเลคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าคือมันก็จะมีในเรื่องของการคือเราน่าจะเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราเหมือนแบบสืบทอดกันผ่าน DNA เดิมซ้ำๆๆๆอ่ะมันจะเกิดการมิวแทนในทางลบมันเป็นยีนด้อยยีนด้อยใช่มันจะมียีนด้อยแล้วพอยีนด้อยผสมมันก็จะเหมือนเกิดแบบไอเนี้ยไปเรื่อยๆทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่เคยอ่านมาเป็นเรื่องสมมุตินะครับก็บอกว่าอย่างเช่นกษัตริย์เมืองนึงก็คือไปผูกมิตรกันกับกษัตริย์อีกเมืองนึงเอาเจ้าชายของเมืองนี้ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงของเมืองนู้นแล้วก็เอาเจ้าหญิงของเมืองนี้ไปแต่งกับเจ้าชายเมืองนู้นเหมือนแลกลูกชายลูกหญิงกันแล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนซ้ำๆไปเรื่อยๆพอมีลูกออกมาใช่ไหมสืบทอดมาสองเมืองนี้ก็คือจะแลกลูกแลกหลานกันเสมอเพื่อทำการสืบทอดเพื่อให้แบบไม่ให้สมบัติหรือบริสุทธิ์ไม่ให้สมบัติหรือเมืองหรืออะไรพวกเนี้ยตกไปอยู่กับคนอื่นใช่มันก็เกิดการผสมพันธุ์ซ้ำๆวนๆไปเรื่อยๆก็จะมีบางรุ่นที่แบบลูกแบบไม่สมประกอบลูกเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีเกิดการอย่างนี้เกิดขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดในเรื่องสมมุติแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้คือเรื่องสมมุติแต่ว่าลูกหลานที่ออกมาจะกลายเป็นแบบไม่สมบูรณ์อ่ะก็คือมิวแทนไปในทางไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นเรื่องจริงก็เข้าหลักของอะไรนะ nature selection ก็คือการคัดสรรธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นการอะไรนะ evolution ที่ไม่แฟร์ถูกไหมคือบูจังก็บอกว่าโอ้ evolution มันไม่มีไม่แฟร์หรอกไม่มันไม่มีแฟร์หรอกมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ซึ่งก็อันนี้แหละก็ถือว่าไม่แฟร์เหมือนกันไงมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่มันก็ใช้เวลาไงอย่างที่บูจังบอก
ช่มันไม่ได้แบบรุ่นเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หรือแต่ถึงเขาจะผสมกันแล้วได้ยินด้อยขึ้นมาแต่ก็นานอ่ะอีกหลายรุ่นสิ่งที่แข็งแกร่งในสายเลือดเขาก็อาจจะรักษาไว้ไงมันก็เหมือนแบบทฤษฎีอย่างคนอดีตอ่ะก็คือแบบเลือดบริสุทธิ์เลือดขุนนางนู่นนี่คือตระกูลนี้มันจะเก่งอ่ะมันก็จะคีปอันนั้นไว้แต่มันก็จะเสียอันใหม่ออกไปซึ่งถ้าไม่มีแบบยีนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมีแต่ของเดิมซึ่งมันไม่ได้พัฒนาจากของเดิมถ้ามันเกิดไม่มีผ่าเหล่าผ่ากออะไรมาแล้วดีกว่าของเดิมไอคนอื่นนี่แบบผสมยีนนู่นยีนนี่มันก็มันผสมสกิลอ่ะสกิลหนึ่งผสมสกิลสองแล้วเป็นสกิลสามอะไรอย่างนี้ถ้าสกิลเดิมมาบวกสกิลเดิมแล้วก็มันก็แค่อันเดิมบวกหนึ่งแต่ไม่ละมีสกิลแบบเทพๆขึ้นมาไม่หลากหลายอ่ะแค่เป็นนั้นได้ใช่แค่เป็นนั้นเดิมบวกอะไรอย่างเงี้ยใช่สกิลตีบวกสกิลตีบวกก็คือเหมือนสกิลเดิมแค่อัปเกรดจะสู้กับสกิลใหม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นใช่อาจจะตีแรงแต่ตีไม่คลิหรืออาจจะตีคลิแต่ว่าโอกาสเกิดจะไม่ได้บ่อยหรือคลิแต่ไม่แรงอะไรวะเริ่มงงละมีหลายแบบงานมันมีโอกาสติดคลิกับคลิแล้วแต่ตีแต่แรงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาวัดกันอีกทีหนึ่งคลิบ่อยกับคลิแรงอ่ะครับมาเจอกันอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกับไอ้ดราก้อนเพนมอนเตอร์ตอนผสมลูกนะครับคือตัวพ่อถ้าเกิดมีสกิลนี้สมกับตัวแม่ที่มีสกิลนี้กลายเป็นสกิลใหม่ก็มีหรืออย่างอย่างไอ้อันนี้ก็ได้ไอ้ชินมิเทนเซอันนี้ก็ชัดถ้ามีสกิลเดิมตัวพ่อตัวแม่มีสกิลเดิมก็กลายเป็นสกิลที่เป็นบวกแต่ถ้ามีสกิลตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะกลายเป็นอีกสกิลหนึ่งอันนี้ก็เนี่ยก็ชัดคือมันจะกลายเป็นสกิลบวกหนึ่งก็คืออันเดิมแรงขึ้นอากิก็เป็นอากิบวกหนึ่งแต่ก็จะไปสู้กับสกิลอากิขั้นสองไม่ได้ไงคนเรามันมีกี่จำกัดในเรื่องของการมีสกิลไหมวะอันนี้หมายถึงคนจริงแหละก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันน่ะอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนอีโวในยุคปัจจุบันอ่ะมันจะใช้เงินในการอีโวไงมันก็คือลิมิตตามสิ่งที่เราจะซื้อได้เราหลักจะให้ลูกมีความรู้แค่ไหนก็อ่ะส่งไปเรียนที่มันแบบดีๆทำให้แบบรักษาโรงพยาบาลดีๆอาหารดีๆเนี่ยมันคือลิมิตของเงินในยุคปัจจุบันแต่สกิลไม่น่าซื้อได้ปะมันก็ฝึกฝนได้ว่างั้นคือฝึกได้แต่ลิมิตเพดานอาจจะไม่เท่ากันสมมติผมเกิดในครอบครัวจนแต่ผมมีลิมิตเพดานที่100ผมอาจจะมี potential ผมไปที่100แต่ผมอ่ะได้เรียนแค่20ไม่มีโอกาสโอกาสผมอยู่แค่20แต่ไอ้คนรวยเนี่ยบ้านข้างๆเสือกรวยแต่ลิมิตแม่ง60เว้ยผมลิมิต100ไงแต่ผมไปได้แค่20แต่มีโอกาสแต่มันอาจไป60เลยก็คือเนี่ยคือคนเกิดมาแล้ว potential มันไม่เท่ากันจริงก็คือความสว่างนั่นแหละแต่โอกาสไม่เท่ากันทั้ง potential ก็ไม่เท่ากันโอกาสก็ไม่เท่ากันคือมันเหมือน max level อ่ะ max level แม่งไม่ถึงเว้ยแต่ผมว่า max level แม่งเยอะเลยแต่ผมเก็บ level ได้แค่20กูไม่มีที่ให้เก็บ level ละบ้านกูไม่มีป่าให้เก็บ level ละมีแต่สไลม์เสร็จแล้วแม่งเป็น level 99เลยไอ้กูไปสู้ก็ตายเอออีกคนนึงแม่งแม็กเลเวล60แต่แบบเอ้ยมีแผนที่ให้เก็บเป็นสเต็ปมีสูตรมีชีทโค้ดมีไกด์บุ๊กเต็มที่ตายแล้วเกิดใหม่ฮิวได้มีฮิลเลอร์เดินตามอะไรเงี้ยผมแม่งมีแต่มีตัดเนยตอกต่อยแทงสลัมอะไรประมาณนั้นคือต้นทุนไม่เท่ากันพูดซะเห็นภาพ เอาจริงบูตังพูดเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงในเกมแล้วนะผมนึกแต่ของจริงล้วนๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเชี่ยแม่งธรรมชาติแม่งโหดร้ายว่ะใช่ก็คือถ้าคิดว่าสังคมปัจจุบันก็เทียบกับธรรมชาติสมัยก่อนก็ได้มันคือนอกจากมันแทนที่มันจะอัปเกรดด้วยเซลล์ด้วย DNA ด้วยมิวแทนแขนงอกคอยาวนะก็อัปเกรดด้วยทุนด้วยทูเพราะฉะนั้นคนในปัจจุบันก็เลยต้องรีบเก็บเงินไงเก็บเงินเพื่อให้ลูกเผื่อpotentialลูกกูจะมีว่าให้เยอะๆก็ให้เขาเต็ม potential ที่เขาจะไปได้แล้วงี้เท่าวันหนึ่ง
ทุกอย่างแม่งพังแต่จริงแม่งยากเพราะว่าจริงๆระบบทุนนิยมมันอยู่ในรากฐานมนุษย์มานานมากพังแค่ไหนก็พังในระดับที่เงินแม่งไม่มีค่าแต่แม่งก็ยังใช้อย่างอื่นเป็นค่าอยู่ดีแมดแม็กอย่างนั้นเหรออุบะอุบะคนป่าหรือแม็กใช่แม่งสมมติมันก็ต้องมีอย่างอื่นมีค่าอาจจะมุดไม่มีเงินใช่ไหมแม่งก็มีอาหารมีน้ำก็ถ้าพี่จินตนาการถึงอย่างไอ้โลกหลังอโพคาลิปส์อะไรพวกเนี้ยเราจะเห็นไอ้ตัวเอกในเกมที่เป็นโลกหลังอโพคาลิปส์ต้องแบบเอ้ยพาคอเก่งๆวิ่งเร็วๆตัวบึกๆแรงเยอะๆอะไรอ่ะมันก็จะกลับเป็นเหมือนสมัยก่อนคือฟิสิกอลนำทุนนิยมนำเงินแหละก็คือคนที่ฟิสิกอลเยอะก็จะเอาตัวรอดได้ถ้าเป็นโลกแบบเถื่อนๆแบบดิบๆอย่างนั้นเรื่องหลังอโพคาลิปส์อย่างนั้นอาจจะมีมาสเตอร์ไมล์เป็นคนฉลาดเป็นหัวหน้าแล้วก็คนเก่งๆไอ้พวกตัวใหญ่ๆถึกๆก็จะเป็นแบบลูกน้องที่เก่งๆเนี่ยแบบชาวบ้านไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยแรงก็ไม่มีตังก็ไม่มีก็จะกลายเป็นแบบชาวบ้านให้เขาฆ่าเล่นเป็น NPC อะไรอย่างงี้ไม่เห็นรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิม แค่เปลี่ยนทูแต่ว่าข้างในแม่งก็เหมือนเดิมก็คิดถึงเกมพวกนั้นดิพวกไอเข้าใจโปรแกรมดิสโทเปียทั้งหลายใช่ซอมบี้อ่ะโลกของซอมบี้อ่ะคือคนที่หาข้าวได้อ่ะคนที่แรงเยอะกว่าชาวบ้านนี่ไงจะอยู่รอดนี่ผมไม่เอาเต้เฮาตี้เต้แม่งเข้าไปเล่นไม่ดีไม่เอามาก็ได้แล้วก็ฆ่าแม่งเอามันมากินอย่างน้อยเราก็ได้อาหารมื้อหนึ่งหลายมื้อด้วยตัวแม่งใหญ่แต่กินจริงๆเหรอเราจะไม่ได้ซึมซับจากมันจากมันไอ้ต้มสุกก็กินได้นะโอเคตุ๋นไปเอาไปทำน้ำต๊อกน้ำอะไรก็ตุ๋นทุยเดี๋ยวกินถึงสมองกินแล้วแบบติดไอ้คอมอะไรเงี้ยเลิกไม่ได้ไม่อยากกินเลยอ่ะจริงกลัวมากเลยอ่ะเล่นเป็นไอ้คอมทุยเอ้ยเอาพอพูดแล้วมันรู้สึกทำให้รู้สึกปรุงเปล่าวะเนี่ยแม่งดูปรุงเป็นเรื่องที่ปรุงเหมือนกันก็ไม่หรอกเพราะว่าปัจจุบันอ่ะมันมีเมคานิกทางสังคมมีอะไรทำให้แบบคนที่ด้อยโอกาสอ่ะก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้วงเล็บตัวใหญ่ดอกจันตัวใหญ่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่ประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศไหนประเทศที่ณวันที่30แล้วก็ยังไม่ชัดใช่ไหมประเทศนี้แหละประเทศที่ยังไม่ชัดแต่จังประเทศที่บอกก็ประเทศที่บอกว่าถุงผ้าสำคัญกว่าชัดสำคัญกว่าความชัดแย่คาดหวังอะไรไม่ได้เลยมันไม่ชัดไอ้มันมัวก็นั่นแหละจริงๆอ่ะคือมันมีเมคานิกทางสังคมทางกฎหมายทางนู่นทางนี้ทำให้แบบคนที่ไม่มีโอกาสก็มีโอกาสถือพูดตามตรงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไอ้คนที่มีตังค์แต่มันก็ยังมีอาจจะเลเวลแคปคุณ100อ่ะแทนที่คุณจะหากินเองก็ได้แค่20อ่ะคุณอาจจะมีโอกาสที่รัดมอบให้ได้ไปที่เลเวล50ไอ้พวกคนมีเงินเลเวลแม็กแม่ง60ก็ได้แค่นั้นไงพอคุณเลเวลไต่ได้50เองแล้วอ่ะพอไต่เตาพอไม่ให้ได้50คุณจะไปเสิร์ฟตัวเองเพิ่มในอนาคตก็ได้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบเอ้ยเกิดมาจนแต่โตไปแล้วรวยก็เป็นไปได้ถ้าสถานการณ์สวัสดิการนู่นนี่นั่นมันดีเมื่อกี้ตอนผู้จังพูดว่ารัฐให้โอกาสนะขนลังคอผมพุ่งปรี๊ดเลยแบบปรี๊ดเป็นสไปเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์เหรอขนลังคอสไปเดอร์เซนเป็นอะไรทิงปีเตอร์ทิงกลิ้งอะไรสักอย่างสไปเดอร์เซนไม่สไปเดอร์เซนอีสทิงกลิ้งเออมันนั้นอ่ะมันก็จะเทียบกับอีโวลูชันทั้งธรรมชาติทั้งจะเรียกว่าอะไรยุคทุนนิยมยุคปัจจุบันละกันทางมนุษย์ยุคนี้คือถ้าธรรมชาติแบบสมัยเก่าอ่ะมันก็เอาอีโวลูชันด้วยการพาเราพากออยู่แทนแล้วไปเนเชอร์ซีเลคชันselection อยู่ดีอ่ะมึงเก่งก็กลายเป็นอัลฟาเมลนำฝูงหรือไปเกิดเป็นฝูงใหม่อะไรอย่างนี้ได้อีดับคอยาวชนะอีดับคอสั้นกาชาได้คอยาวโชคดี
กระชาคอสั้นโชคร้ายอะไรประมาณนั้นหรือเทียบกับปัจจุบันก็คืออ่ะได้ทุนในการปั้นลูกตัวเองแต่ถ้าแม็กเลเวลได้เท่านี้อ่ะก็เท่านั้นนะผมเชื่อจริงๆคนแต่ละคนมีแม็กเลเวลนะในแต่ละความสามารถอ่ะคือเหมือนแบบนักกีฬาโอลิมปิกอ่ะใช่ใช่มีคือเทรนยังไงก็ตามอ่ะคือมันก็อยู่ที่คนเว้ยคนนี้มันแม็กเลเวลมันสูงกว่าอูเซนโบว่าแม็กเลเวลแม่งไม่มีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เห็นคนอื่นเทรนแทบตายเทรนได้เยอะกว่าแต่เอ้ยไม่ชนะใช่ลิมิตไม่เท่ากันแม็กเลเวลแต่ละคนไม่เท่ากันเชื่อเพราะอย่างเอาผมไปจับผมไปแม่งเทรนร้องเพลงหรือวาดรูปเนี่ยจนหมดเนื้อหมดตัวแม่งก็ไม่ได้ไปสู้กับเอ้ยพี่อาจจะมีสกิลที่ซ่อนอยู่ก็ได้อาจจะยังไม่ตื่นที่เราไม่รู้เงี้ยใช่หรอมันเหมือนแต่ละมันมีบางคนบอกว่าทุกคนมีสกิลจุดเด่นของแต่ละคนแต่ว่าอาจจะทั้งชีวิตก็คนไม่พบมันขึ้นอยู่กับอะไรวะโอกาสอ่ะหรือกาชาไม่เจอหรืออะไรเป็นถ้าทฤษฎีนี้จริงก็ผมว่าคิดถึงผมคิดว่าขึ้นอยู่กับอากาศถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนะแบบแต่ละคนมีสกิลหนึ่งอันที่แบบคิดเล่นสกิลอะถ้าเกิดไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างแล้วสกิลแม่งตุ้งขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปทริกเกอร์มันไงถ้าเราไม่มีโอกาสไปทริกเกอร์มันอะมันก็ไม่ตุ้งใช่ป่ะคือเราไม่ได้ลองทุกอย่างไงแล้วด้วยสังคมของเราของไอ้30ยังไม่ชัดเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กยันโตให้แบบการพิมพ์ปั๊มอะไหล่ออกมาตุ้งเหมือนกันตุ้งปั๊มอะไหล่เครื่องจักรตุ้งออกมาเหมือนกันอ่ะทำให้แบบเด็กไม่ได้ลองไงต้องจำออกมาเหมือนกันมันไม่ได้เป็นสังคมที่เน้นให้ลองทุกอย่างมันก็กลายเป็นแบบแม่พิมพ์แห่งชาติของโคตรเกียรติคำนี้นะบอกตรงเป็นคือคำที่ผมไม่ชอบมากเลยแม่พิมพ์แห่งชาติเนี่ยคือทำไมต้องพิมพ์เด็กให้มันเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจคนก็ชอบนะแม่พิมพ์พ่อพิมพ์แห่งชาติผมไม่ชอบคำนี้มากเลยคำที่ไม่ดีเลยประมาณนั้นก็นี่แหละถ้าเราไม่มีโอกาสเราไม่ได้ลองแล้วแบบสกิลมันไม่ถูกทริกเกอร์ก็ไม่ตุ้งขึ้นมาอย่างไอเรื่องร้องเพลงอ่ะโอเคอาจจะมีทริกเกอร์ได้ง่ายแต่ไอเรื่องแบบพิกกี้อาจจะเป็นมีสกิลล็อกเก็ตไซเอนติสต์อยู่ในตัวถ้าเกิดเป็นทิกเกอร์พี่อาจจะเป็นนักอวกาศก็ได้แต่ไม่ได้ทิกเกอร์ไงเชฟใช่ป่ะอย่างไอ้เต้อาจจะมีทิกเกอร์เป็นนักมวยอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบเป็นนักแบบสตรีทีนู่นนี่นั่นเพราะแม่งเล่นบ้าเล่นแอคคอมไอคอมเกินถ้าอย่างนั้นคงทิกเกอร์ไปแล้วอ๋อแม่เนี่ยคือกำลังจะบอกว่าแม่งเล่นตั้งเยอะไม่ทิกเกอร์หาอะไรเลยใช่เป็นนักมวยแบบไม่ได้ไปทำไม่ได้เทรนนะไม่ได้ทำไม่ทิกเกอร์คือไม่ได้แบบให้ลองไม่ได้ไปเทรนก็ไม่รู้จริงๆมันก็คือความชอบอะครับความชอบถ้าเกิดเรารู้ตัวเองก็ชีวิตบางคนที่แบบไอ้พวกนักกีฬาโอลิมปิกหรือแบบอาร์ติสต์ดังๆเขารู้ไงว่าชีวิตเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยหาเจอมีโอกาสได้หาอะไรใช่แล้วมันก็จะทุ่มเวลาไปกับการเทรนอย่างนี้แม็กเลเวลก็จะเยอะกว่าชาวบ้านอะไรอย่างนี้อืมซึ่งมันต้องประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรนแม็กเลเวลหรือว่าโอกาสก็จะคล้ายๆกับเนเจอร์ซีเลคชั่นว่าเอ้ยมึงมิวแทนอย่างเงี้ยเป็นมิวแทนแอบแฝงไงแอบแฝงด้วยสกิลอ่ะกูเยอะกว่าชาวบ้านซึ่งจริงๆมันก็เป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆไงซึ่งทั้งชีวิตอาจจะไม่เจอก็ทำให้แบบกลายเป็นเขาเก่งกว่าชาวบ้านซึ่งเราจะเห็นนะว่าบางบ้านบางนามสกุลมาตระกูลเอ้ยทำไมเก่งหมอทั้งตระกูลอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างมียีนมีดีเอ็นเอหรืออะไรไม่รู้มีแนวคิดของไม้ใช่ของบ้านนี้ทำไมเรียนเก่งอะไรเงี้ยผมเล่นผิดเซิร์ฟป่ะวะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผิดเซิร์ฟที่เลือกไม่ได้เราเลือกเซิร์ฟไม่ได้ด้วยเพราะสุ่มใช่เราได้แต่เลือกแต่พอเลือกแล้วก็จะติดก็ติดอยู่ดีเพราะแม่งไม่ชัดสักทีเลือกคลาสเนี่ยเลือกแล้วไงแต่เราก็ไม่ได้เลือกมาหลายปีแล้วนะไม่ถึงคลาสใช่เลือกอาชีพเลือกคลาสเลือกสกิลซึ่งจริงๆไอ้คำว่าคลาสสกิลสแตทซึ่งจริงๆมันจะมีคำที่เขาคิดในปัจจุบันนะ
ให้คนไปอัพสแตทให้คนไปอัพสกิลให้คนไปรีสกิลอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในการให้โอกาสสังคมนะแบบให้คนไปหาทางเลือกใหม่ๆไปอัพสแตทอัพสกิลรีสกิลตัวเองไม่ใช่คำในเกมนะคำในปัจจุบันเป็นจริงๆนะจริงเหรอเรียกเทียบงี้เลยใช่ใช่ใช่อัพสแตทอัพสกิลรีสแตทรีอะไรประมาณเนี้ยเป็นคำในยุคนี้เลยยุคปัจจุบันเลยบอกว่าให้นอกจากทำสิ่งตัวเองทำแล้วคุณต้องมีเวลาไปอัพสแตทอัพสกิลรีสกิลรีสแตทอะไรเงี้ยทำให้แบบชีวิตคุณไปหาทางเลือกอื่นมีสกิลเพิ่มไปเลิร์นสกิลเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะแบบนี่ไงถ้ามีโอกาสก็จะเปิดทางได้มากขึ้นถ้าเนี้ยเคยได้ยินสกิลกับเลเวลเนี่ยได้ยินบ่อยรีสกิลรีสแตทใช่ไปเลิร์นนิวสกิลอะไรก็ว่าไปก็ถ้าเนี่ยก็คือมันเป็นศัพท์จากเกมที่ถูกเอามาทำในใช้ในชีวิตจริงก็จะสับไปสับมาแย่จังผิดเซิร์ฟแต่เอาจริงๆผมก็ผมคือผมอ่ะเคยหาคำตอบเรื่องเนี้ยไม่ถึงหาคำตอบกับตัวเองอ่ะในช่วงแบบกำลังแบบใบรุ่นนะในช่วงแบบปัญหาตัวเองค้นหาตัวเองผมว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเป็นว่าแบบกูควรทำอะไรดีวะกูควรจะทำอันนี้ต่อดีไหมหรือกูควรจะเปลี่ยนตัวเราเหมาะกับอะไรกันแน่เป็นผมว่าเป็นแทบทุกคนน่ะบางทีบางคนน่ะที่บ้านมีที่บ้านเทรนให้แต่กูไม่อยากทำไงกูไม่ชอบกูอยากไปเรียนรู้ด้วยตัวเองกูอยากไปทำสิ่งที่กูชอบอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนก็บางประเทศเขาจะมีนิยมเงี้ยแบบเรียนจบมหาลัยแล้วเรียนหรือเรียนมัธยมก็ตามไปโซเซิร์ชเลยปีนึงไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรหลายอย่างโซเซิร์ชค้นหาตัวเองไปเลยอิสระปีนึงบ้านเราถ้าทำงั้นก็น่าจะตายภายในปีนึงไปหาแดกด้วยน่าจะตายเพราะว่าตรงนี้ก็พวกแบบคนรวยที่แบบให้เด็กไปเมืองนอกก็ไปโซเซิร์ชปีนึงอะไรไปเรียนภาษาอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่จะได้รู้ว่าตัวเองค้นพบตัวเองไปเนี่ยไปจิ๊กเกอร์สกิลที่ฮิดเด้นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เงินในการประหยัดเวลาไงถ้าคนไม่มีเงินก็ต้องใช้เวลาแทนไงก็ต้องแบบเสียเวลาเยอะหน่อยในการหาตัวตนอาจจะหลายๆปีอะไรเงี้ยกว่าจะอีโวได้กว่าจะอีโวกว่าจะสกิลอัพใช่แต่อย่างผมเนี่ยผมเลยจุดนั้นไปแล้วถ้าแม่งยังหาแก่แล้วถ้ายังหาทุกวันนี้ยังหาตัวเองอยู่ก็แม่งก็ไม่ใช่แล้วซึ่งจริงๆมันจะมีบางคนจะชอบหนังสือที่แบบเห็นชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ50ชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ60อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะมันก็ผมก็ไม่ชอบอย่างนะคือมันเป็นอินสปิเรชันที่ใช้ไม่ได้กับทุกคนน่ะคือชีวิตเริ่มต้นเมื่อคุณอายุ60คือคุณต้องพร้อมทุกอย่างแล้วเว้ยแล้วคุณไปหาอย่างอื่นทําบางคนหาเช้ากินข้าม60ผู้ยังหาเช้ากินข้ามอยู่จะมีเวลาที่ไหนไปชีวิตเริ่มต้นตอนอายุ60ใช่คืออย่างผมเนี้ยผมก็จะบอกตัวเองเสมอเวลาเห็นหนังสือพวกนี้คือแบบคืออันนี้ผมบอกตัวเองนะผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะผมจะบอกตัวเองเสมอว่าตุ้มเองไม่รู้หรอ ทำไมต้องแบบคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบเลยพวกแบบหนังสือไลฟ์โค้ดวิธีทำตัวให้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือตัวเราอ่ะแม่งรู้ตัวเราดีที่สุดแล้วแต่ว่าคนที่ไม่รู้ตัวเองอ่ะมีผมเชื่อเพราะว่าก็ครับว่าคืออย่างใกล้ๆตัวก็เห็นเยอะก็ต้องให้เวลากับตัวเองอ่ะเพราะว่าทุกวันเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไปให้เวลากับชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตประจำวันอ่ะหาเงินเวลาไปแลกเงินหาเงินทำงานกินสังคมครับอะไรเอนเตอร์เทนอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาในการแบบค้นหาตัวเองเรียนรู้ตัวเองพวกเนี้ยบางคนมีภาระมีลูกมีคนต้องดูแลอะไรอย่างงี้อีกใช่จบเลยมันก็เหมือนกับง่ายๆคือเหมือนเอาเวลาตัวเองไปเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นเวลาให้ลูกคือจริงๆไงทรัพย์สมบัติที่ทุกคนมีเท่ากันหมดนะคือเวลาจริงๆจะเปลี่ยนเวลาเป็นเงินเท่าไหนแค่นั้นเอง
บางคนเปลี่ยนเป็นเวลา1นาทีเขาเปลี่ยนได้เป็นล้าน1นาทีกูเปลี่ยนได้แค่300หรือเป็น1นาทีกูเปลี่ยนได้แค่ไม่กี่บาทเนี่ยแล้วพอเอาเงินที่มีไปเปลี่ยนเป็นเวลาให้ลูกอีกทีอ่ะมันเริ่มไม่ทำกันแล้วหน่วยคนละหน่วยละคนหน่วยไม่เท่ากันละอ่ะเพราะนั้นนี่แหละก็เป็นต้นทุนที่จะส่งไปถึงรุ่นต่อไปก็เหมือนกับอีโวและมิวแทนและเราจะส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเราส่งได้แค่ไหนอาจจะรุ่นนี้คิดที่เข้า50แต่ส่งต่อไปที่ลูกถ้าส่งต่อไม่ได้ส่งต่อไปลูกคิดที่เข้าเหลือ0เหมือนรุ่นต่อไปก็มันก็ตระกูลนี้ก็ไม่ชนะไงแต่ถ้าคิดที่เข้า50แล้วสามารถส่งต่อได้ไปที่ลูกเป็น50หรือ60ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยพัฒนาขึ้นมันก็ทำให้ตระกูลเนี้ยยิ่งดีแล้วก็อีโวได้ทั้งตระกูลซึ่งจริงไอ้เรื่องเงินเป็นเวลาเป็นเงินนี่เป็นเรื่องที่น่าพูดอีกเรื่องนะนี่มันรีเลียกันไหมอันเนี้ยถ้าไม่รีเลียเราจะได้เก็บเอาไว้ในเก็บไปก็ได้ครับเก็บไปใช่ไหมเป็นพวกทุนนิยมระบบเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็ยังพูดได้ก็ได้นะถ้างั้นครับนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าคืออยู่ในเซิร์ฟเนี้ยต้องอยู่ในเซิร์ฟเนี้ยแม่งคือเราใช้ชีวิตต้องทริกกี้อ่ะทริกกี้นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอะไรต้องโกงหรือว่าต้องเอาเปรียบหรือว่าต้องหาลู่ทางที่แบบได้เปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือด้วยความที่เซิร์ฟนี้มันจะมีต้องหาทริกกี้ให้ได้เปรียบระบบเราไม่ได้ต้องการเอาเปรียบคนอื่นเราต้องการเอาเปรียบระบบใช่เพราะระบบมันไม่ได้เอื้อให้เราถูกธรรมชาติที่เราอยู่ในเนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้เนเจอร์ซีเลคชั่นแบบทั่วไปมันมีแรงมาผลักว่าเฮ้ยเนเจอร์ซีเลคชั่นที่มีแรงบวกอื่นๆมาใช่ถูกต้องเลยนั่นแหละอ่ะอย่างเช่นสมมติคุณรู้แหละตัวเองแม่งร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงเก่งมากอ่ะถ้าคุณจะไปแบบธรรมดาไปเรียนแล้วก็ไปสมัครเป็นนักร้องนู่นน่ะรออีกอายุเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นนักร้องอ่ะเราก็ต้องทริกกี้ใช่ไหมก็ต้องไปพวกเวทีประกวดไปร้องลง YouTube ไปอะไรก็ได้ที่ทำให้ทริกกี้ให้ความสามารถของเราแบบโดดเด่นแล้วก็ทำสร้างชื่อเสียงจนเราแบบได้ไปเป็นในเป้าหมายในโกของเราจริงๆได้ครับหรืออย่างวาดรูปเนี่ยก็คล้ายๆกันแบบเดียวกันในเชิงพวกศิลปะอะไรมันมีที่ให้เราได้ถ่ายทอดมันมีที่ให้เราได้แสดงความสามารถของเราให้คนอื่นรู้อ่ะซึ่งทุกวันนี้ทูลแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะมันมีเยอะมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะสังคมทุนนิยมอ่ะคือลำบากมากยากเกินที่กว่าเราจะไปต่อสู้คนที่มีอำนาจเงินทุนสูงแต่คนที่มีทุนสูงเขาก็ไปได้เร็วกว่าไงไปได้เร็วกว่าใช่แต่ว่าเราทริกกี้ไงคือเราต้องมั่นใจว่าของเราแม่งเก่งจริงของเราแม่งดีบางคนก็เกิดมาแบบสกิลแม็กเลเวล100เลเวลกู100เต็มตั้งแต่เกิดก็มีนะแบบอยู่ดีเกิดมาร้องเพลงเพราะเลยอะไรเงี้ยก็แบบมีแล้วก็เทปอันนั้นก็ยกไว้ใช่บางคนแบบโอ้ร้องเพลงเพราะแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยมาที่ประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์เด็กๆร้องเพลงเพราะชิบหายใช่อะไรแบบนั้นเป็นต้นแต่มาอยู่ไทยก็อาจจะเอ้ยไม่อาจพอผิดจะมาอยู่เซิร์ฟเราก็จะไม่ได้นะเพราะว่าแบบเพราะไงแต่แบบหน้าตาไม่ดีก็อีอ๋อเอ้ยถ้าเมื่อก่อนอ่ะผมเห็นด้วยนะกับคำพูดเนี้ยแต่ปัจจุบันผมว่าเซิร์ฟนี้ค่อนข้างแพทใช่ไหมแพทไปหลายแพทใช่ก็เลยทำให้แพทก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่บ้างก็เยอะเลยแหละก็ดีกว่าเดิมเยอะครับดีกว่าเดิมเยอะนั่นแหละเหมือนกันเหมือนอย่างอื่นเลยก็ต้องทริกกี้ต้องหาช่องทางให้เจอต้องเอาเปรียบเซิร์ฟเวอร์ให้ได้ไม่ใช่เอาเปรียบอีกเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเอาชนะเซิร์ฟเวอร์ให้ได้เอาชนะเซิร์ฟคอยเซิร์ฟเวอร์ได้ใช่ถูกต้องคำนี้เลยก็อย่าไปเอ็กพลอยคนอื่นแล้วกันเราเอ็กพลอยแค่ระบบก็พออย่าไปเอ็กพลอยคนอื่นก็คืออาจจะต้องพยายามกว่าคนที่มีต้นทุนครับ
ซึ่งก็ถ้าเราคิดว่าต้นทุนจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งความพยายามจากตัวเองส่วนหนึ่งถ้าเกิดมีสวัสดิการก็มาดันด้วยโอเคขนคอลุกอีกแล้วอ่ะอะไรนะขนคอลุกอีกแล้วมีสวัสดิการมาดันได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะถึงจะไม่ได้เท่ากับไอ้คนที่มีต้นทุนแบบเต็มๆล้นๆอย่างนั้นหรอกแต่ก็โอเคมันก็ดีแต่ตอนนี้ก็8 9ปีแล้วก็ก็เท่าเดิมแม้แพ้สักทีเนาะ 8-9 ปีแล้วยังไม่ชัดอีกเซิร์ฟเนี้ยเออใช่8-9 ปีไม่ได้เลือกเพราะเลือกแล้วก็ไม่ชัดโอ้ยมนุษย์กว่าจะมีวัฒนธรรมที่เทคโนโลยีที่มาขนาดนี้ก็ใช้เวลาเป็นหมื่นปีโอ้แล้วต้องรออีกหมื่นปีใช่ไหมถึงจะเลือกแล้วชัดได้ก็อย่าไปเทียบให้มันตรงเลขขนาดนั้นอ๋อแต่มองว่าทุกอย่างมันมีเวลามันแหละแต่บางอย่างมันรอได้บางอย่างมันรอไม่ได้นั่นเองแต่ไม่อยากรอแล้วนะใช่ไม่มีใครอยากรอครับจริงๆผมก็ไม่อยากรอไม่อยากรอเลยแต่ว่าก็เห็นมีคนอยากก็คนที่อยากรอต่อไปก็ยังมีนะคนอยากรอมีแต่คนไม่อยากรอก็มีไงแต่ว่าด้วยความที่มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นระบบ GM อ่ะคือเราเป็นแค่เพลเยอร์ใช่ป่ะเราทำอะไรที่ GM ไม่ได้อยู่แล้วGM มันมีอำนาจไงสั่งแบนแม่งมันวาร์ปเข้าดันเจียนอะไรแบบนั้นอ่ะคือเขามีอุปกรณ์เขาเสกของได้ชุดนี้กูตีข้ามวันข้ามคืนกว่าจะได้มาอันนึงเนี่ยก็เสกทีเดียวแบบเต็มเป่าอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ทุกอย่างมันมีเวลาของมันแหละครับมันถึงได้มีคำ nature selection ขึ้นมาครับมันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเวนกรรมจริงมันอธิบายได้นะเพราะว่าทฤษฎี evolution อ่ะมันก็แปลงเป็นทฤษฎีของปัจจุบันได้นะใช่คือถ้าเรามองโลกอ่ะเป็นทฤษฎีเดียวกันอ่ะไม่ว่าจะสังคมไหนมันก็ถูกคลุมด้วยระบบด้วยทฤษฎีที่มาจากอันเดียวกันอ่ะก็อย่างไงอย่าง evo ปัจจุบันก็ใช้ทุนนิยมไงซึ่งพอใช้ทุนนิยมซ้ำไปซ้ำมามันก็ต้องมีแบบพาเราเปลี่ยนระบบอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่รู้ว่าที่เปลี่ยนแล้วมันแข็งแกร่งไหมถ้าแข็งแกร่งมันก็อยู่ได้ครับสิ่งที่อยู่เดิมๆซ้ำๆเดิมๆอ่ะก็อาจจะต้องตายจากไปใช่เป็นรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่มันแข็งแกร่งกว่าคนนิยมแบบนี้กว่าส่งทอดความสามารถไปรุ่นถัดๆไปได้มันก็เป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นถึงแม้จะมีแรงผลักจากภายนอกเยอะแค่ไหนก็ตามถูกก็ต่างกับธรรมชาติตรงที่มันมีแรงผลักจากภายนอกกับธรรมชาติจริงๆมันไม่มีแค่นั้นเองก็อาจจะต้องพยายามหน่อยใช้เวลาด้วยอันนี้นี่เราพูดถึง evolution ธรรมชาติจริงป่าวอ่ะธรรมชาติดิบูตังนึกถึงเรื่องไหนมีเรื่องไหนอีกเหรอไม่มีอยู่ในเซิร์ฟนี้ไม่มีเกมเซิร์ฟเกมใช่แรกหน้าล็อกออนไลน์เห็นอย่างเงี้ยเรื่องจริงนะเอาจริงๆก็ผมก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตมานานในขนาดที่จะมาแบบเอ้ยมึงแม่งเป็นเรื่องจริงเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้จะพูดได้ขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่อยู่มาเนี่ยก็เห็นมาเยอะว่างี้แล้วกันคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่พออยู่ๆไปอยู่ๆมาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มรู้เริ่มเห็นภาพทุกอย่างมันมีเวย์ของมันyour eye is bright ตาสว่างโอ้โหทำไมตรงกันล่ะแปลตรงๆเลยเอ้ยก็หมายถึงว่าเห็นโลกเห็นธรรมชาติในแบบที่เห็นความจริงในแบบที่แบบที่มันจริงที่มันใช่ที่มันแบบที่มันชัดผมไม่บังอาจจะ ไม่บังอาจจะเรียกว่าตัวเองแบบว่าตัวเองแบบโอ้โหคือท่านจะเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเห็นสัจธรรมว่างั้นแต่ถ้าคนที่เขาเห็นได้กว้างกว่าเห็นได้เยอะกว่าเห็นได้ตรูกว่าเนี่ยอาจจะใช้คำว่าอะไรนะนิพพานหรืออะไรนะตรัสรู้เงี้ยเหรอผมไม่บางอาจจะขึ้นไปถึงเลเวลนั้นเรียกของผมเรียกว่าผมปรุงแล้วกันแก่แก่ใช่ผมว่าหลายคนที่แก่เนี่ยหลายคนที่แก่เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้คือแบบกดแรงแล้วมึงเอาอะไรก็เอา
เออแล้วแต่มึงมันจะมีความว่าแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาเถียงอ่ะสมมุติเถียงในเว็บบอร์ดหรือในอะไรเงี้ยไม่ได้เต้เออกูจะไม่ยอมไม่ได้มึงจะต้องมาอย่างงี้ให้ได้ตัวเนี้ยจบด้วยคำว่ารอมอมันจะมีมันจะมี2คำคือรอมอกับรอกอรอบเถียงเถียงกับเต้ก็จะเป็นอย่างนี้ประจำเออโอเคเออก็ได้เรื่องมึงรอมอคือเรื่องมึงรอกอคือหลายก็จะเรื่องอะไรก็ได้เออแล้วก็คือเรื่องกูเออแล้วก็คือเรื่องของเราความชอบของเรารอมอคือความชอบมึงเรื่องมึงอะไรประมาณเนี้ยเออก็ผมว่าก็เกิดถ้าอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนผมผ่านการอีโวลูชั่นมาไหมจากหลายๆปีที่ผ่านมาเกิดกลายเป็นผมในตอนนี้ไหมเราเรียกว่าอีโวลูชั่นได้ไหมไม่รู้ว่ะได้ไหมวะเออเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงถูกไหมอีโวลูชั่นทุกอย่างมันจะต้องเป็นแรนดอมไงแต่พี่มันแบบพี่มันอัพเลเวลอะพี่มันอัพเลเวลเปลี่ยนเชฟมาเนี่ยไม่รู้ได้ไหมแล้วอย่างไงถึงจะเรียกว่าอีโวลูชั่นอะสมมติถ้าเทียบกันกับผมเนี่ยมันเทียบได้ไม่ตรงทางทฤษฎีเท่าไหร่เพราะทฤษฎีอีโวลูชั่นมันต้องแบบผ่านรุ่นน่ะรุ่นสู่รุ่นน่ะมันจะเป็นรุ่นเดียวกันไม่ได้ไงแบบคนเกิดมาแล้วไปอัพเลเวลมันอัพเหมือนไอเนี้ยไออัพสแตทอัพสกิลที่เป็นคำที่นิยมปัจจุบันมากกว่าคือทำให้แบบเพิ่มสกิลตัวเองเพิ่มเปลี่ยนไมด์เซตตัวเองอะไรเงี้ยยากแฮะซึ่งอันนั้นก็พูดได้นะอัพสแตทอัพสกิลอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นิยมในปัจจุบันแล้วก็เทียบกับเกมอะไรเหมือนกันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ในการรับรู้ของเราในตอนนี้เรารู้แต่จากอดีตที่มาถึงตัวเราอ่ะเราไม่มีทางรู้นิวลูกเราจะเกิดมาเป็นยังไงรุ่นถัดไปอ่ะนี่ไงไม่ต้องรู้ก็ได้เป็นเด็กยุคใหม่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีสิ่งที่มันเปลี่ยนจากเป็นเด็กรุ่นเราเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันน่ะถ้าเรามองว่าสังคมคือสิ่งมีชีวิตอ่ะเด็กที่เกิดมาแต่ละยุคก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่ตกทอดมาก็ได้นะเพราะว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งถ้าเรามองถึงแบบสังคมเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตแล้วก็เปลี่ยนรุ่นก็คือเปลี่ยนรุ่นถัดไปเจนเนี่ยเจนเรียกว่าเจนเนอเรชั่นเจนนึงอะไรเงี้ยเจนว่าเจนก็ได้เจนนึงก็จะมีแบบแนวคิดมีความสามารถอะไรที่มันก็เหมือนแบบคือมันมิวแทนจากรุ่นเราไปอ่ะแล้วก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแนวคิดที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็ต้องดูว่าแนวคิดของเขามันจะมันถูกคัดสรร nature selection ได้เวิร์กไหมถ้าเวิร์กมันก็ใช้แบบ mindset แบบนั้นก็ได้mindset แบบเก่าๆก็ตกไปซึ่งเก่าๆก็พยายามดึงอยู่เอ้ยไม่เอาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทั้งที่แบบมันควรจะต้องเป็นอนาคตแล้ว mindset แบบเก่าก็มันแก่แล้วอะมันก็ปล่อยเลยวางเลยไปถึง evoไม่ใช่ว้าทีเอ้ต้องตอบว่าใช่ดิเฮ้ยต้องตอบว่าใช่ดิไม่เอาขึ้นแก่แล้วอ่ะมึงก็ปล่อยเด็กเขาดิเด็กเขาจะอยู่อีก30 40ปีมีชีวิตอยู่อีก10 20ปีมึงก็ปล่อยได้แล้วเอ้ยตังค์ก็เยอะเลยเพราะว่าคนที่เขาแบ่งเรื่องเจนเนี่ยคือมันเห็นภาพเลยนะจริงๆเขาแบ่งเป็นเพื่อการตลาดนะก็แบบอาจจะเป็นคำจริงหรือไม่จริงก็รู้แต่มันเสือกมาใช้แล้วมันก็ได้นี่หว่าใช่มันเป็นการตลาดอยู่แล้วชูชัวเพียงแต่ว่าไอการตลาดเนี้ยมันอ้างอิงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นดำเนินขึ้นอยู่จริงว่างั้นว่าง่ายๆสมมติถ้าคุณไม่รู้ว่าลูกเพจหรือคนที่ฟังเรามีอายุแบบ60บวกๆไหม okay. ลองไปคุยกับคนที่อายุแบบไม่ถึง10ขวบสิแล้ว10ขวบคุยไม่รู้เรื่องเว้ยอ่ะสมมติคุณมีคนรู้จักอายุ10ผมว่า10ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่คุยรู้เรื่องบ้างแหละแต่5ขวบเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ผมยังคุยกับลูกผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้า10ขวบอ่ะผมว่าคุยรู้เรื่องอยู่จะเอาแต่โพนี่อยากได้ของขวัญเป็นโพนี่อยากได้รถเป็นสีเรนโบว์คือไม่ใช่หรอกที่ผมยกตัวเลข60อ่ะผมอยากให้มันแกปห่างระหว่างประมาณ50ปีคือถ้าคุณ60แล้วคุณคุยกับอายุ10ขวบอะผมว่าไม่มีทางที่คุณจะเข้าใจสิ่งที่เด็กอายุ10ขวบพูดถึงครึ่งแน่นอนเพราะว่ามัน
มันเกิดการ evolution ไปแบบถ้าไม่ได้ตามถ้าไม่ได้ติดตามยุคนะถ้าแบบไม่ได้อีโวตัวเองตามนะใช่ต้องดูด้วยว่าเรื่องอะไรแต่ถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจจะเกิดจากคนละมุมมองก็ได้เออถ้าอย่างเงี้ยอาจจะเห็นภาพกว่าสมมุติคุยเรื่องอะไรดีว่าที่จะไม่ปิวเนี่ยเอาดีๆนะเรื่องเรื่อง Facebook อ่ะFacebook ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างถามเด็ก10ขวบว่าเล่น Facebook เปล่า Facebook เป็นยังไงบ้าง50ยังไม่มี Facebook ยังไม่เกิดเว้ยเอ้าก็ตอนที่มันมี Facebook ก็อาจจะสร้างไว้แล้วไงเพราะ Facebook มันมีมาประมาณ10กว่าปีใช่ป่ะล่ะตอนอายุ50กว่า40กว่าอาจจะสร้าง Facebook ก็ได้หรือไม่ก็ลูกทำให้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องเพลงก็ได้เพลงเห็นชัดโอ้เพลงไม่ได้หรอกว่านี่มันเกี่ยวกับเทสด้วยมันยากเพราะว่าว่าจริงๆมันมีแนวที่แบบแปลกๆนะพี่เราของพี่ไปก่อนนั่นแหละคือมุมมองที่มีต่อ Facebook อ่ะคือถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันคนอายุ60เราอายุ60เนี่ยก็ใช้เป็นเหมือนกันไอเด็กอายุ10ขวบก็ใช้เป็นเหมือนกันแต่มุมมองที่มีอันเนี้ยอาจจะไม่ครบอ่ะอายุ10อาจจะมองว่าก็ลงรูปได้โพสต์สเตตัสได้ทักแชทเพื่อนได้ก็ครบแล้วนี่ถูกไหมครบฟีเจอร์แล้วอะไรแบบนั้นน่ะลงรูปลงเป็นอัลบั้มลงรูปไปเที่ยวต่างประเทศมาอะไรเงี้ยสมมุติแชร์จากเพจต่างๆได้อะไรเงี้ยถือว่าครบแล้วแต่พอไปถามเด็กอายุ10ขวบไม่ Facebook ห่วยเพราะว่าโพสต์รูปหนึ่งอ่ะรูปอาจจะแตกไม่เห็นชัดเลยข้อความก็พอโพสต์ยาวๆก็ขึ้นเป็นย่อต้องมาคอยกดอ่านโพสต์ลงเพจก็เลอร์ในสมมุตินะช้าหมุนโอ้โหเวลากว่าจะแล้วฟีดขึ้นมาเนี่ยโชว์แต่อันเดิมๆอันเนี้ยคนเพื่อนโพสต์มาตั้ง 3-4 วันแล้วยังมาขึ้นโชว์ในวันนี้อีกอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบ Facebook เลยเนี่ยแต่ว่าเห็นปะคนมุมมองก็ไม่เหมือนกันแหละเพราะว่านีดหรือความชอบหรือฟีเจอร์ต่างๆมันไม่ตรงโจทย์แหละทั้งที่ใช้ด้วยกันทั้งคู่อะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆอ่ะมันลงลึกไปกว่านี้เยอะมากผมเนี่ยคือถึงแม้อาจจะไม่ได้60แต่ก็เคยไปคุยกับคนที่เนี่ยที่เด็กอ่ะที่อายุห่างกันแบบประมาณแบบทุกคนรู้อายุกันหมดแล้วมั้งพูดไปก็ไม่อะไรนะก็ห่างกันประมาณแบบ30ปีอ่ะคือเด็ก10ขวบผม40อ่ะคือที่บ้านผมอ่ะเขาเปิดสอนโรงเรียนพิเศษก็เลยเขาไปนั่งลองแบบคุยไปหลอกถามไปลองคุยอะไรเงี้ยคือผมบอกเลยว่าขนาด30อ่ะยังคุยกับเด็กมันเหนื่อยเลยอ่ะแล้วผมนั่งดูแบบเด็กมันคุยกันอ่ะไม่รู้เรื่องเว้ยว่ามันพูดถึงอะไรกันเพราะว่ามันจะมีทั้งคำศัพท์ที่เฉพาะรุ่นพวกมันรู้เรื่องอ่ะหรือเรื่องที่มันคุยกันที่เรารู้เรื่องอ่ะคือคนละแบบเลยอ่ะแล้ว subject ที่มันคุยกันอ่ะคือแบบมันเหมือนมันคุยเรื่องนี้ไม่จบอ่ะมันเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นด้วยคุยแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมคือแบบเอ้ยมันคุยกันเรื่องได้ไงวะกูตามมึงกูยังตามมันงงๆเลยอะไรประมาณนี้แหละคือแล้วเนี้ยแก๊ปต่างกันแค่30ปีเองแล้วเป็น50ปีหรือ100ปีข้างหน้าวันหนึ่งเราตายไปแล้วอ่ะแล้วมันเกิดเป็นอีกเจนนึงอย่างเงี้ยแม่งจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ไม่รู้ผมว่าทุกวันเนี้ยมันอีโวลูชั่นเร็วกว่าเมื่อก่อนมันถูกอีโวด้วยหนึ่งคือมันด้วยทุนต้นทุนของแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นเฮลแคร์สมัยก่อนเฮลแคร์มันก็ไม่ดีใช่ไหมสมัยปัจจุบันเฮลแคร์ก็ดีอ่ะนี่ต้นทุนอีกอย่างนึงที่ถูกอีโวผ่านรุ่นต่อรุ่นก็คือเทคโนโลยีที่หล่อหลอมคนคือถ้ารุ่นรุ่นผมกับพี่กี้อ่ะจะเป็นรุ่นที่ถูกเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลคือรุ่นเราอ่ะจะได้ทั้งจะรุ่นเราจะดีอย่างนึงเราจะได้ทั้งความอดทนและความรวดเร็วคือยุคอนาล็อกทุกอย่างมันต้องอดทนเว้ยเราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านมันไม่มีความคำว่าออนดีมานด์ใช่ทุกอย่างคือต้องอดทนรอแปลหน่อยครับออนดีมานด์ออนดีมานด์คืออยากได้อะไรได้เลยอยากได้อะไรดูเลยอยากโทรอะไรโทรได้เลยทุกอย่างทำได้ตุ๊ดติ๊ดปุ๊บปั๊บติดต่อได้เลยยกตัวอย่างรุ่นฟิกเนี้ยอยากดูหนังกิ๊กดูได้เลยอายุพวกผมตอนเด็กทุกอย่างไม่มีอยากดูอะไรก็คือต้องเปิดตารางต้องไปซื้อหนังสือสถานีโทรทัศน์
แล้วก็ดูว่าตามันมีเวลานี้ถึงจะมีมีแล้วค่อยเปิดดูหรือโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่มีก็ต้องหยอดเหรียญตอนเรียนก็คือติดต่อใครไม่ได้คุยกับเพื่อนก็คือต้องรอไปโรงเรียนแล้วคุยกันไม่มีโทรคุยกันตอนกลางคืนยากสมัยก่อนยังยากเลย หรือไม่ต้องรู้บ้านถ้าไปต่างจังหวัดก็ต้องจะรู้ว่าบ้านคนนี้อยู่ไหนก็คือเด็กก็จะไปเจอกันตอนโรงเรียนหรือปิดเทอมก็ต้องนัดกันวันนี้ถ้าเพื่อนไม่มาก็อ่ะมึงหายไปไหนก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ชะตาชีวิตมึงไม่รู้ไม่มีทางรู้อันนี้คือแบบอนาล็อกถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเป็นดิจิตอลก็คือทุกอย่างก็ทุกเป็นออดีทุกอย่างเป็นออดีมาหมดทุกอย่างทำได้ทำอยากรู้อะไรทำได้เลยอยากดูอะไรดูได้เลย YouTube ติดต่อสื่อสารรถยนต์ได้หมดคืออันนี้เป็นออดีมาซึ่งคนสมัยก่อนรุ่นผมอ่ะก่อนรุ่นอายุประมาณ40เนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกล้วนก็ทุกอย่างเขาก็จะต้องรอทุกอย่างเขาก็จะมีการสโลไลท์ก็จะทุกอย่างก็จะไม่เอาอะไรที่แบบทนเร็วๆก็ไม่เอาเร็วไปแต่เป็นเด็กยุคเด็กๆเลยอ่ะ10 20อ่ะทุกอย่างก็ต้องออนดีมานด์หมดก็จะไม่มีความอดก็ไม่ใช่ทุกคนอ่ะผมไม่ได้เหมาแล้วกันนะแต่ก็จะเป็นแบบทุกอย่างออนดีมานด์อยากได้ทำเลยอยากทำได้ต้องทำได้เลยจะไม่ค่อยมีการอดทนรอแต่รุ่นผมอ่ะก็จะมีทั้งอนาล็อกทั้งดิจิตอลกูก็จะอดทนรอก็ได้แต่ได้เร็วก็ดีจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์กับคำว่าเจนนะเจนก็จะมีการดิวโรชันที่แตกต่างแล้วก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันมันมีคนที่นี่คือแบบเบสิกเลยนะมันมีคนที่ปรับตัวตามอาจจะอีโบตามไม่ทันแต่ก็ปรับตัวให้สามารถเข้ากับสังคมที่มันวิวัฒนาการเปลี่ยนไปแต่ mindset ก็จะไม่ตรงอ่ะแบบพี่กี้ไงพี่กี้จะเปลี่ยนคือพี่กี้บอกพี่กี้คุยกับเด็กแล้วเด็กคุยอะไรวะแต่เราก็ทำอะไรได้แบบมันแต่บางทีแบบ mindset เราไม่ใช่ไงใช่เราแบบมันถูกเชฟอ่ะมันถูกแบบมันเป็นแบบเนี้ยด้วยเทคโนโลยีด้วยสื่อด้วยนู่นนี่นั่นจะมียุคหนึ่งที่สื่อครองเมืองบอกเฮ้ยคุณต้องออกไปไล่คนนู้นคนนี้เพราะมีสื่อเดียวมันไม่มีทางเลือกอาจจะยุคปัจจุบันมีทางเลือกละไปดูนู่นก็ดูนี่มันก็ไม่ถูกล้างสมองหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไม่อาจจะทำได้แต่อาจจะไม่ง่ายกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ทำไม่ได้เลยก็ได้มันก็ไม่ได้ทุกคนไงใช่ไอ้มันก็เหมือนแบบยุคสมัยเด็กๆเรามันมีแต่ฟรีทีวีมันก็มีแค่3 5 7 9 11และทุกอย่างมันถูกควบคุมได้สมัยนี้มันไม่ได้ถูกควบคุมมันทุกอย่างมันฟรีมันอิสระซึ่งก็นั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกในอนาคตนะอนาคตอาจจะเป็นแบบการควบคุมอาจจะกลับมาก็ได้ซึ่งผมจะยกตัวอย่างเหมือนเพลงสมัยเก่าหรือสมัยใหม่มีความแตกต่างกันใช่ไหมก็แตกต่างไปเรื่อยเพลงยุคเก่าๆเลยยุค1920 1930เป็นเพลงสวิงเพลงแล้วก็เปิดมาก็เป็นล็อกแอนด์โรลสมัยใหม่เป็น EDM อิเล็กทรอนิกมิวสิกใช่ไหมแต่ปัจจุบันน่ะก็มีการกลับไปนะเอาเพลงสวิงไปทำเป็นอิเล็กทรอนิกเอาเพลงเก่าไปแซมปลิ้งใส่ดนตรียุคใหม่ซึ่งก็กลับมาเป็นฮิตเป็นแนวที่ฮิตอยู่สวิงอิเล็กทรอนิกอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแนวเก่าที่เอามาผสมกับแนวใหม่ซึ่งมันก็มีการเอาแฟชั่นเหมือนแฟชั่นยุคเก่าก็เอามาสลับใส่ใหม่ไปเรื่อยๆก็จะมาบูมาก็เหมือนแนวคิดก็เหมือนกันเหมือนเกมมันจะมีแนวที่เราเลิกเล่นแนวที่เราไม่เล่นแนวที่แบบชอบสมัยเด็กๆแต่มันไม่มีให้เล่นแล้วแนววางแผนพูดง่ายๆแนววางแผนเป็นแนวที่ตายแล้วอยู่ดีก็มีแนววางแผนกลับมาใหม่ในยุคปัจจุบันใช่ทั้งที่แบบแนวที่แบบเอ้ยมีใครเล่นนะอย่างเกมแนวเรียลไทม์เรียลไทม์สตรัทจี้ก็เปลี่ยนเป็นโมบ้าหมดละอยู่ดีก็มีแนวเรียลไทม์กลับมาใหม่อะไรเงี้ยก็แบบมันอยู่ดีก็มันก็มีการวนเปลี่ยนทางแฟชั่นไปเรื่อยช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโวนะมันแบบยุคของมันแต่ผมเกมมันก็กลับมาเรื่อยนะในรูปแบบของการรีมาร์คไม่เกี่ยวเว้ย จะขายของอ๋อโอเคน่าจะพอเห็นภาพผมว่าคือพอเรายกตัวอย่างอะไรที่มันใกล้ตัวคือตอนแรกอะถ้าพูดถึงแบบ evolution อย่างเดียว mutation อย่างเดียว natural selection อย่างเดียวคนก็จะไปนึกถึงอะไรชีวะคอยาวชีวะ
หรือยีราฟคอยาวเออเป็นสิ่งที่ผมจำได้นะตอนเรียนยีราฟคอสั้นยีราฟคอยาวกินใบไม้ได้เยอะกว่ากุดรอดใช่ใช่กูจังกูจำได้กูจังเรียนวิทย์ปะไม่ใช่ผมเรียนศิลป์คำนวณไม่ไปถึงวิทย์น้ำอ่ะได้เรียนมาไหมโทษโทษแล้วทำไมได้เรียนอันนี้อ่ะมันน่าจะอยู่ในวิชาชีวะนะมันอยู่ในมอต้นโว้ยอ๋อมันอยู่ในไอ้นี่ไอ้ evolution เนี่ยอยู่ในมอต้นอยู่ในมันไม่ใช่สพช.มอต้นไม่แต่ไอ้ที่มันเบสิกป่ะว่าตอนผมเรียนสิ่งคำนวณก็ต้องมีบิตไกด์ป่ะใช่ๆๆเบสิกเออมันไม่ได้แบบชีวะนี้อืมๆแต่ผมเอาสายวิทย์มาไอ้พวกเนี้ยคือวิทย์อะไรวิทย์คณิตเลยครับเออวิทย์พื้นดิเฮ้ยอย่างนี้ต้องตบวิทย์พื้นแล้วต้องบูจังต้องชงดิไม่ใช่ก็มีอะไรคุยก็ต้องตบวิทย์พื้นดิโอ้ยเล่นไม่เป็นอ่ะเราเอาใหม่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 ไม่เอาละงอนอะไรวะตัวเองมาวิทย์ตัวเองมาวิทย์น้ำใส่แล้วพอวิทย์กลับเป็นวิทย์คีวะไม่เอาอ่ะไม่หนุกเอออีกทีก็ไม่ได้ด้วยไม่เอาด้วยงอนใช่ไม่เอาไม่เล่นเออเนี่ยคนเราอ่ะแม่งงอนเออนั่นแหละก็เลยคือแต่ว่าตอนเรียนน่ะจะบอกว่ามันไม่สนุกเหมือนเราคุยไม่ได้อวยตัวเองนะมันไม่สนุกเหมือนเราคุยกันเองว่างี้อ่าใช่เพราะว่าเขาจะสอนแบบหลักวิชาการตำราตัวอย่างตัวอย่างยกมาก็จะเป็นตัวอย่างแบบวิชาการเรื่องอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็สมองผมในตอนนั้นก็รับมาได้หน่อยเดียวเออผมก็ได้เกรดไม่ค่อยดีหรอกวิชาชีวะก็ประมาณเกียรติ2เกียรติ3แล้วแต่ว่าช่วงนั้นชีวะสอนเรื่องอะไรเออถ้าเป็นเรื่องที่ต้องสนุกดีจำได้เงี้ยก็จะตอบได้ถ้าเป็นเรื่องที่แบบเพราะวิชีวะส่วนใหญ่มันเป็นวิชาที่อาจารย์ต้องเล่าต้องเล่าต้องถ่ายทอดถ้าแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์เล่าเก่งเราก็จำใช่ถูกต้องซึ่งวิชานี้จะมีอาจารย์สอนอยู่ประมาณ3คนเออแล้วแต่ว่าเทอมนั้นเนี่ยได้อาจารย์คนไหนเอออะไรประมาณนี้แหละมันก็เลยพอเรายกตัวอย่างในเรื่องของแบบ evolution mutation nature selection อ่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบโอ้เรื่องแม่งไกลตัวจังเลยว่ะจะไปรู้ได้ยังไงเป็นเรื่องเบสิกมากเลยนะจริงๆมันแม่งเกิดอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาทุกวันนี้แม่งก็ยังเป็นอยู่ไอ้3อย่างเนี้ยเพียงแต่ว่ามันรูปแบบไหนมันใช้เวลาค่อนข้างนานมากมันอาจจะเกิดขึ้นในณตอนนี้ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะเคยเกิดมาแล้วขึ้นก็ได้หรือต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้นั้นมันคืออะไรเราจะมองมันเป็นแนวชีวภาพก็ได้ก็คือรุ่นต่อรุ่นหรือจะมองเป็นแนวสังคมก็ได้เพราะสังคมมันก็มีการวิวัฒนาการของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองศาสนาความเชื่อทุกอย่างมันมีการวิวัฒนาการหมดถูกมันมีคำว่าวิวัฒนาการอะอยู่ในพวกเนี้ยทุกๆอย่างเลยอยู่ในทุกๆอย่างก็คือจริงๆมันใช้ทฤษฎีเดียวกันตอบทุกอย่างครับก็ถ้ามีการพาเราทางความคิดสังคมก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงแล้วก็มีการคัดสรรว่าความคิดเนี้ยเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็อาจจะเป็นความคิดเดิมถ้าเวิร์กอาจจะเป็นความคิดใหม่ด้วยระบบอะไรก็ตามแต่แล้วมันจะมีอีโวลูชันทางการเมืองไหมมีเดี๋ยวได้เซิร์ฟไหนไม่ผมพูดรวมๆผมไม่ได้ไปถึงเซิร์ฟไหนเดี๋ยวต้องถามก่อนเซิร์ฟไหนถ้าเซิร์ฟอื่นอาจจะถ้าเซิร์ฟเราก็เมื่อกี้เกือบเคลิ้มแล้วเสียดายนิดเดียวอะถ้าตอบมาก็สนุกแล้วนั่นแหละหลังคอขนลุกยังอย่างถ้าพูดมาเมื่อกี้คือหลังคอผมเมื่อกี้คือแบบเหมือนเลดี้เซตอะคือเตรียมโกแล้วอะบูจังไม่ตอบไงบูจังมารู้ตัวก่อนไงไม่หนุกเลยยูโนมีโกลิตเติ้ลเกียดว่ะแถวเนี้ยชอบนี่แหละผมว่าบรรยากาศของเราก็จะเป็นประมาณนี้คือเราจะเริ่มมาเหมือนแบบโอ้โหกูจะเข้าใจได้ไงว่าเรื่องเนี้ยกูจะเห็นภาพได้ไงว่าอะไรเงี้ยแต่พอเรายกตัวอย่างจากเกมยกตัวอย่างจากใกล้ตัวรอบตัวเราจากสังคมจากการเมืองจากเศรษฐกิจจากอะไรทุกอย่างที่คือทุกพวกไอ้พวกเนี้ยแม่งอยู่รอบตัวเราหมดอยู่แล้วมาอธิบายให้ฟังให้เข้าใจหรือถ้าเข้าใจแล้วก็มาคุยกันใช่นี่แหละบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้แหละซึ่งหาเรื่องคุยคนแก่เหงาให้เผาไหมล่ะเรื่องนี้ ไม่เผาแล้วกันเอาเป็นว่าคือบรรยากาศประมาณแบบนี้แต่ว่าหัวข้ออ่ะก็จะเป็นหัวข้อที่หัวข้อหนักแน่นอนคือถ้าดูแต่หัวข้อคือแบบ
แม่งรายการอะไรวะเนี่ยแล้วแม่งอยู่ในเพจเลิฟนินคือแบบเกี่ยวเชี่ยอะไรกับเพจคนกระคิดเมื่อกี้ผมมีพูดไฟแอมเบมขึ้นมาได้แล้วเออว่ะแม่งมีเกมเดียวมั้งเนี่ยที่เกี่ยวกันกับเลิฟกับ Nintendo แม่งที่เหลือๆที่พูดมาที่ยกตัวอย่างมาแม่งไม่เกี่ยวเลยสปอร์ตโปเกมอนก็ได้อ๋อมีโปเกมอนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่หลายเกมอยู่เกือบแล้วเกือบไม่ได้แล้วเนี่ยประมาณนี้แหละคือเราจะหัวข้ออะไรสักอย่างที่แม่งหนักๆอ่ะแล้วก็มาคุยเอามาขยี้เอามาย่อยเอามาก็เรียกว่าอะไรยีเอามายีให้มันเป็นแบบเล็กๆแล้วก็จะแบบเข้าใจง่ายในภาพรวมของมันคืออาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะในแง่ของความหมายแต่ว่าให้ตรงเป๊ะในแง่ถึงความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรามาพูดกันในแต่ละเอพิโซดว่างี้แล้วกันก็ตอนแรกอาจจะมีตะกุกตะกักยังไม่เข้าที่ไงก็ขออภัยไปด้วยได้ครับผมซึ่งก็ถ้าใครเคยตามเกมแก่มาผมยกตัวอย่างเกมแก่แล้วกันจะเห็นภาพสุดก็จะแบบต้องใช้เวลาสักพักนึงเดี๋ยวจะเริ่มแบบเข้าที่นะครับผมแต่ว่าคอนเซปต์เราก็จะเป็นประมาณนี้แหละซึ่งอันนี้สปอยไว้เลยแล้วกันว่าบูจังคิดไว้หลายหัวข้อมากแล้วแล้วก็จริงๆหัวข้อนี้เดิมทีเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเป็นหัวใหญ่ว่าเป็น Rules of Nature แล้วก็จะมีซอยย่อยเป็น Evolution Mutation Nature Selection แล้วอาจจะแบ่ง EP เนี้ยออกเป็น3ตอนจบอะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยตอนนี้คือมันก็พูดรวมๆคือ3อย่างเนี้ยมันแยกออกจากกันไม่ขาดว่างั้นก็เลยมาพูดรวมให้มันอยู่ในเอพิโซดเดียวดีกว่านะครับแต่ว่าเวลาในการพูดในแต่ละเอพิโซดก็จะวันนี้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะพูดว่าไม่ให้เกินชั่วโมงนึงแต่พูดแล้วมันไม่ชัดไงก็จะไม่ชัดทีอ่ะเมื่อไหร่จะชัดวะใช่ก็เลยมาอีกครึ่งชั่วโมงไงเผื่อมันจะชัดมากขึ้นอ๋ออีกครึ่งชั่วโมงจะชัดแล้วเหรอน่าจะแล้วล่ะเพราะว่ามันเกือบเที่ยงคืนแล้วก็น่าจะชัดแล้วมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่ได้ทำงานเที่ยงคืนอ๋อไม่ทำงานเอ้ยผมหมายถึงรายการเราไม่เกี่ยวกับเขาคืออะไรเราโอเคประเภทรายการจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ยินดีรับคำติชมคำแนะนำหรืออะไรที่เราพูดอาจจะผิดพลาดไปในบางเรื่องนะครับก็แนะนำติชมแก้ไขมาได้อยากให้เอาเรื่องไหนที่เป็นหัวข้อหนักๆให้มาคุยหรือให้มาเทียบกับเกมก็เสนอมาได้ครับอันนี้ว่ายแหละขอเป็นเรื่องที่เราพูดได้นะครับผมรู้ว่าบางคนอาจจะคิดอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ายแล้วกันนะครับขอให้เป็นเรื่องที่พูดแล้วไม่มีรถตู้กระจกดำมาที่บ้านสวัสดีครับอะไรแบบนั้นนะอ๋อเบิร์ดมาสวัสดีครับวันนี้ผมก็เขากูผมไม่อดอาหารนะผมหิว มีอะไรกูก็แดกก็พูดตรงเกินน่ะนะนั่นแหละประมาณนั้นคือแต่เชื่อว่าน่าจะพูดได้ทุกเรื่องนะหรอในเซิร์ฟเนี้ยนะไปถึงบูจังนะถ้าเดี๋ยวไปด้วยกันเลยผมก็ให้บูจังพูดคนเดียวไงกันเนี้ยอัดให้อัพให้อะไรเงี้ยบูจังก็รันไปเลยคนเดียวหรือไปชวนคนอื่นที่แบบเก๋าเก่าทั้งเรื่องที่จะพูดด้วยเก่าทั้งเรื่องที่พูดถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะอ่านให้แล้วผมก็จะปิดไมค์ฟังเงียบๆฟังแล้วก็หัวเราะฮึ่ยๆไปอะไรอัพให้ถึงเวลาก็ผมเป็นอะไรไปเลี้ยงลูกผมด้วย ก็ยืนหลักประกันมาแล้วกัน เอาไปบิตคอยน์หนึ่ง อ่ะรายการเราจะเป็นรายการไลน์สะดวกนะครับผมยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดว่าในแต่ละเอพิโซดจะมากันเมื่อไหร่นะครับก็แล้วแต่ว่าความคันของบูจังถ้าบูจังคันมากบูจังก็จะมาอัดบ่อยหน่อยครับนะครับแต่ถ้าบูจังแบบช่วงนี้ไม่อยากไม่คันกับพี่กี้ผมมีรถแวะมาแถวบ้านบ่อยแล้วผมงดหน่อยละกันเลยช่วงนี้ติดเกมก็ได้โอ้ยยังยกตัวอย่างมันดูดีนะติดโควิดเกมแล้วก็ว่าไปยกตัวอย่างให้มันเข้ากับรายการเดี๋ยวมันไม่เข้ากันติดกงติดเกมไม่ใช่อันนั้นน่ะอู้นะมันมีอยู่แล้วอันนั้นน่ะเป็นทุกรายการจะบอกให้ยิ่งเดี๋ยวช่วงเนี่ยเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอ้เดือนหน้าไม่มีอะไรนะครับแม่งงดหลายรายการน่ะมิถุนาไม่มีอะไรมันดูฟูลแล้วงดแน่ซึ่งถ้าตอนเนี้ยถ้ายังไม่ตัดไม่ทันที่จะมีอะไรออกก็จะไม่ตัดเลยหมายถึงอะไร
ตอนเนี้ยตอนนี้แหละที่คุยอยู่นี่แหละจะอัพขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้ก็คือตอนนั้นจะชัดแล้วยังก็ไม่รู้อัดดองไว้ไม่ถึงคลิปใช่ไหมชัดยังไม่รู้ใช่ใช่ใช่อัพคลิปนี้แล้วจะชัดแต่ยังไม่รู้วันนี้ตอนอัดใน30นะครับยังไม่ชัดตอนโปรโมทอ่ะจะชัดยังต้องเอางี้ละกันอ๋อตอนอัดเนี่ยยังไม่ชัดหรอกแต่ตอนโปรโมทอ่ะไม่รู้ก็บอก30วันไม่อ่ะกว่าจะชัดยังจะ30วันอีกเหรอไม่รู้ทำไม Spotify หรือ YouTube มันช้าจังเลยโอ้ใช่ๆกว่าจะเรนเดอร์เสร็จใช้เวลาโปรเซสนานมากหลังไมค์ไปบอกก็ได้ครับไม่ถึงบอก YouTube บอก YouTube ว่าให้ทำงานทำงานโอเคเฮ้ยจบเปิด EP เนี่ยแม่งเปิด EP ไม่ EVO นี่อะไรแล้วไม่ได้ได้อยู่อีจน EVO อ่ะดูทรงแล้ว EVO ชีวิตกูเองนี่แหละไปเข้าฮุกป่ะโอเคแล้วไว้กลับมาพบกันอีกทีนะครับในเอพิโซดหน้านะครับกับเลิฟนินีซี่ทอล์กคุยง่ายสไตล์เกมเมอร์แต่วันนี้ผมลูกี้แล้วก็คุณบูจังต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย